สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนข่าวอมรินทร์ออนไลน์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับยิ้มเปียธิดาค่ะยิ้มพาคุณผู้ชมมาติดตามมหากาพย์การแฉอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าเป็นการแฉแบบตอกฝาโลงนะคะซึ่งก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ต้องดูค่ะว่าข้อมูลวันนี้จะดุเด็ดเผ็ดร้อนแล้วก็มีผลยังไงนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์ได้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าการแฉครั้งนี้ค่ะอาจจะทำให้มีคนตกสวรรค์นะคะแล้วก็อาจจะมีผลในการกลับไทยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่โรงแรมเดวิดค่ะซึ่งคุณชูวิทย์นะคะก็ได้มีการเตรียมไว้บอร์ดนะคะกระดานนะคะเพื่อที่จะมาแถลงข่าวนะคะแล้วก็เปิดเผยแฉถึงข้อมูลนะคะซึ่งเป็นการเกริ่นหัวไว้เลยค่ะว่าจะเป็นการแฉแบบตอกฝาลงนะคะแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนจากหลายๆสำนักเนี่ยก็มารอเพื่อที่จะติดตามการทำข่าวแล้วนะคะซึ่งการแฉค่ะก็จะเริ่มขึ้นตามที่คุณชูวิทย์แจ้งไว้นะคะก็คือช่วงเวลา 13:00 นค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมแฟนข่าวอมรินทร์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยิ้มนะคะซึ่งยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดค่ะติดตามมหากาพย์ที่เรียกได้ว่าเป็นการแฉอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เป็น EP 3แล้วค่ะซึ่งคุณชูวิทย์ได้พูดว่าเป็นการแฉแบบตอกฝาโลงนะคะพฤติกรรมนิติกรรมอำพรางยงไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะจะมีการเปิดเผยถึงนอมินีนะคะการซื้อที่ดินว่าสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็มีการจะเปิดเผยถึงตัวละครสำคัญอีกตัวนึงเลยที่คุณชูวิทย์ได้เคยเกริ่นมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือนายขงเบ้งค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะคะโดยเมื่อวานค่ะต้องย้อนไปก่อนเลยนะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลแถลงข่าวสั้นๆดีกว่านะคะได้บอกว่าได้ให้โอกาสคุณเศรษฐาเนี่ยถอนตัวออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าววันนี้นะก็บอกว่าให้โอกาสคุณเศรษฐาไปแล้วนะว่าต้องถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะมีการโหวตในวันพรุ่งนี้นะคะพูดด้วยว่าการที่ข้อมูลถ้าตัวเองออกมาแฉเนี่ยก็จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยอาจจะต้องมีการลังเลใจในการที่จะกลับประเทศไทยด้วยย้อนไปถึงเมื่อวานนิดนึงแล้วกันนะคะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้บอกว่าการแฉเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะคุณชูวิทย์บอกค่ะว่าการกลับไทยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเงื่อนงำเชื่อมโยงไปถึงดิวพักเพื่อไทยที่เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการแถลงข่าวเมื่อวานคุณชูวิทย์ว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นจะให้โอกาสคุณเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ที่จะถึงที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาแล้วก็จะมีการโหวตนายกขึ้นนะคุณชูวิทย์บอกว่าถ้ายังดึงดันในวันนี้เนี่ยตัวเองก็จะตอกฝาลงเป็นครั้งสุดท้ายกล่าวหาอ้างว่าพฤติการในเรื่องของที่คุณเศรษฐาทำเนี่ยพยายามแยกผู้ขายผู้ซื้อออกจากกันเนี่ยเป็นพฤติการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังทั้งสิ้นนะคะคุณชูวิทย์บอกด้วยว่าวันนี้จะมีการนำโฉนดที่ดินมาให้คุณเศรษฐาดูว่าที่ดินของตัวเองไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวและยังติดสัญญาที่ทำไว้กับคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาหาว่าตัวเองโกรธเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ยอมซื้อที่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องโกหกนะคะก็เป็นข้อมูลทางด้านฝากฝั่งของคุณชูวิทย์นะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการระบุถึงกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยออกมาโต้นะกรณีว่านายสรปภไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเพราะนายสคือคนที่มีอำนาจในการลงนามเอกสารบริษัทแห่งหนึ่งและนายสเองก็ไปขอ EIA ซึ่งก็คือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณชูวิทย์ได้มีเอกสารมาให้สื่อมวลชนดูด้วยนะเมื่อวานนะว่ามีนายสมีเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทนี้เป็นเจ้าของถนนทั้งหมดในโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังก็หมายความว่านายสเป็นนอมินีของนายเศรษฐาจริงแล้วก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้อีกดึงหุ้นด้วยนะคะ
ซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยกล่าวถึงเรื่องของนอมินีแล้วก็การทำนิติกรรมอำพรางแล้วนะคะก็ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงการกลับไทยของคุณทักษิณในวันอังคารแล้วก็คือวันพรุ่งนี้แล้วด้วยนะคะว่ามีการถามนะว่าจะกลับมาถึงตามกำหนดหรือเปล่าเนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่นะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยรอเดินทางตอนนี้อยู่สิงคโปร์แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมคุณทักษิณจะต้องกลับไทยในวันที่2สิงหาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะก็บอกนะคะว่าแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนดังนั้นการที่คุณทักษิณผูกโยงเรื่องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีหมายความว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนส่วนตัวนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเชื่อว่าคุณทักษิณยังลังเลแล้วก็เปลี่ยนใจอยู่ทุกวินาทีแม้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไว้แล้วส่วนที่คุณเศรษฐาค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ห่วงและมั่นใจว่าได้รับการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์ก็ระบุว่าไม่ห่วงแล้วจะมาแถลงข่าวทำไมก่อนที่จะบอกว่าคุณเศรษฐาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ส.ส.หากสังเกตก็จะดูว่าใครบ้างที่ช่วยคุณเศรษฐาเพราะปกติทางการเมืองก็จะมีลิ้วล้อออกมาตอบโต้นะคะนี่ก็เป็นทางฝากฝั่งของคุณชูวิทย์ที่ออกมาแฉถึงพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าอยากที่จะให้คุณเศรษฐาเนี่ยถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะซึ่งในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยนอกจากข่าวสำคัญที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทางคอการเมืองหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องติดตามอยู่แล้วนะคะก็คือการกลับไทยของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็การโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ชูคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและจากการที่คุณชีวิตเนี่ยได้ออกมาแฉแน่นอนค่ะว่าไม่มากก็น้อยนะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางเสียงของส.ส.เองหรือว่าจะเป็นส.ว.นะที่หลายส่วนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติแล้วเหมือนกันว่าอาจจะทำให้คุณสมบัติของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ผ่านในการที่จะยกมือนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้กันยังไงบ้างสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทางผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเรานะคะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องรับฟังข้อมูลกันทั้ง2ฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคุณชูวิทย์เองแล้วก็ฝั่งของคุณเศรษฐาเองนะซึ่งคุณเศรษฐาก็ได้มีการออกมาตอบโต้ด้วยว่าการซื้อที่ดินของบริษัทแสนสิริเนี่ยไม่เคยเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์ในการเป็นส่วนตัวนะคะก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ที่ออกมากล่าวอ้างทั้งหมดค่ะคุณเศรษฐาทั้งฝากฝั่งคุณเศรษฐาเองนะคะก็ปฏิเสธเรียกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุกข้อกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างเลยนะคุณเศรษฐาบอกด้วยนะคะว่าข้อมูลของคุณชูวิทย์เนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงสารสินหรือว่าที่ดินซอยทองหล่อยืนยันว่ากระบวนการบริหารภายใต้ของตัวเองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ขายก็ได้ทำทุกขั้นตอนทั้งฝั่งผู้ซื้อเองก็ไม่ได้มีนอมินีไม่ได้มีการปล่อยกู้ให้ผู้ขายนะคะความจริงเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและข้อห้ามหากมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าไม่ได้มีการทำสัญญากู้อีกครั้งไม่มีการสมคบคิดใดๆแล้วก็ไม่เคยมีเงินทอนด้วยนะคะซึ่งคำพูดของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะยิ้มขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ชมฟังเลยละกันคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและคำตอบของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องนอมินีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมายเพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหายคุณเศรษฐาบอกด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามค่ะ10เดือนที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ข่าวออก
มีเรื่องมติที่พรรคเสนอชื่อให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจะเสนอต่อที่สภาก็ถูกข่มขู่โดยคุณชูวิทย์ค่ะแล้วก็ฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดสั่งให้ตัวเองเนี่ยมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณชูวิทย์และทำ MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขายที่ดินซึ่งคุณเศรษฐาย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่นะคะก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝากฝั่งนะคุณผู้ชมก็รับฟังนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมีวิจารณญาณในการตัดสินได้นะว่ารับข้อมูลเนี่ยจากฝากฝั่งไหนมีความเชื่อถือยังไงนะคะวิจารณญาณเป็นของคุณผู้ชมนะคะส่วนยิ้มนะคะก็จะเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะนำข้อมูลจากทั้งสองฝากฝั่งมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในเรื่องนี้เองนะตั้งแต่วันที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้ออกมาแฉแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนะคะไปจนถึงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เรียกได้ว่าเดินสายร้องเรียนเลยซึ่งวันที่17สิงหาคมเนี่ยคุณชูวิทย์ได้ไปพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำนิติกรรมอำพรางไม่ว่าจะเป็นที่ดินสารสินหรือว่าที่ดินทองหล่อซึ่งก็ขอให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเร่งรัดแล้วก็เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่คุณชูวิทย์อ้างว่ามีแม่บ้านเป็นนอมินีหรือว่ารปภ.เป็นนอมินีแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยก็อยากให้เรียกไปถึงเจ้าของที่ดินทองหล่อด้วยนะคะว่ามาสอบถามว่าที่ขายที่ดินไปเนี่ยขายให้ใครกันแน่นะคะซึ่งในส่วนนี้บิ๊กโจ๊กเองก็รับปากไว้ก็ยืนยันว่าจะเร่งรัดตรวจสอบคดีนี้ตามข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้ปกป้องคนผิดนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนอกจากที่จะไปร้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ไปที่สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่ากลต.ด้วยมีการนำหลักฐานเกี่ยวกับคดีซื้อขายที่ดินของบริษัทไปให้ตรวจสอบนะคะว่าผิดธรรมาภิบาลแล้วก็เข้าข่ายการปั่นหุ้นหรือเปล่าแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ถือหุ้นแสนสิริเหมือนกันนะ 20,000 หุ้นตัวเองก็เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำนี้เหมือนกันนะคะซึ่งข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ที่มีอยู่นะก็มีหลักๆเนี่ย4เรื่องก็คือเรื่องของการเลี่ยงภาษีกว่า500ล้านนะคะปั่นราคาที่ดินทำให้เกิดเงินทอน400กว่าล้านนะคะมีบริษัทลูกทำหน้าที่ขายที่ดินปล่อยร้างแล้วก็ปล่อยให้บริษัทลูกเนี่ยใช้แม่บ้านรปภ.เป็นนอมินีนี่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการกล่าวหาพาดพิงไปถึงคุณเศรษฐาแล้วก็บริษัทซึ่งคุณเศรษฐานะคะได้เป็นเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่มานะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจากการแฉครั้งนี้ก็เกิดการฟ้องร้องกันตามมาเรียกได้ว่าฟ้องกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีการฟ้องร้องมีการส่งตัวแทนของทนายความไปฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณชูวิทย์กว่า500ล้านบาทเนื่องจากว่ามองว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะคะการที่ออกมาเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นการหวังผลทางการเมืองนะคะทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงและแน่นอนค่ะว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับการโหวตและการตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้นะคะที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านฝากฝั่งของคุณชูวิทย์เองนะคะก็ฟ้องกลับนะคะคุณชูวิทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางฝั่งคุณเศรษฐาเนี่ย 90,000 บาทโดยบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยืนยันว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงแต่ต้องการให้ประเทศเนี่ยค่ะมีนายกรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นที่ประจักษ์มาดำรงตำแหน่งเท่านั้นค่ะ
ค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะคะใกล้ถึงเวลาแล้วนะอีกประมาณ15นาทีค่ะตามกำหนดการที่คุณชูวิทย์ได้มีการแจ้งไว้ว่าจะมีการแฉเรียกได้ว่าเป็นการตอกฝาโลงครั้งสุดท้ายแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยเกริ่นไว้เลยนะว่าการแฉครั้งนี้อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจกลับหรือไม่กลับไทยของคุณทักษิณด้วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมคะการออกมาแฉของคุณชูวิทย์เนี่ยแน่นอนนะคะว่าพุ่งเป้าไปที่ตัวของคุณเศรษฐาเองซึ่งคุณชูวิทย์บอกด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยได้ควักเงินถึง 20,000 บาทนะคะทำเอกสารส่งไปยังส.ส.แล้วก็ส.ว.ทั้งหมด750คนนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดค่ะโดยบอกนะว่าเอกสารเนี่ยจะถึงมือทุกคนในวันนี้เพื่อได้ใช้พิจารณาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าส่งเอกสารทั้งหมดนี้ไปให้ส.ส.และส.ว.จะอ่านหรือไม่นะคะเมื่อการโหวตนายกรัฐมนตรีเริ่มขึ้นและบุคคลที่โหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงนั่นหมายความว่าเมื่อเรื่องทั้งหมดถูกเปิดโปงนะคะคนที่โหวตก็จะมีความผิดด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่พูดมามีเหตุผลเดียวเลยก็คือคุณชูวิทย์บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเรื่องนี้เองทางฝากฝั่งน้ำเสียงของบรรดาสว.นะคะเดี๋ยวยิ้มจะยกตัวอย่างสักหนึ่งท่านนะคะที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือสว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะนะคะที่ออกมาพูดถึงจุดยืนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะว่าอาจจะยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีซึ่งคุณกิตติศักดิ์นะคะก็บอกนะคะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรียืนยันว่าตัวเองมีในใจอยู่แล้วแต่สว.มี249คนก็เลยต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคำตอบในใจสามารถเปิดเผยได้หรือไม่คุณกิตติศักดิ์ก็บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใจอ่อนสามารถบอกได้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วหากดูสภาพคุณธรรมจริยธรรมของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณกิตติศักดิ์บอกว่าขอฟันธงเลยว่าไม่ผ่านค่ะพร้อมย้ำด้วยนะว่าตัวเองจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาดังนั้นภาพรวมหากเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยแล้วอาจมองว่าทำให้บ้านเมืองเดินต่อเดินหน้าต่อไปได้แต่ตนเองก็จะมีเสียงหนึ่งก็จะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาอย่างแน่นอนค่ะซึ่งคนอื่นนะอันนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของคุณกิตติศักดิ์นะคะส่วนสว.ท่านอื่นเนี่ยคุณกิตติศักดิ์ก็บอกว่าก็ขอให้รอดูพรุ่งนี้ส่วนถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนใจไม่เสนอชื่อคุณเศรษฐาแต่ว่าเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นแคนดิเดตนายกแทนเนี่ยการพิจารณาของคุณกิตติศักดิ์จะเปลี่ยนหรือเปล่าคุณกิตติศักดิ์ก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสมมติว่าหากเป็นคุณอุ๊งอิ๊งตัวเองก็คิดว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาบนเส้นทางการเมืองก็อาจจะไม่มีปมด้อยมากนักแต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงเพื่อให้บ้านเมืองไปได้คุณกิตติศักดิ์ก็บอกว่าก็พร้อมที่จะโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงส่วนหนึ่งของสว.นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็เป็นเสียงที่เขาเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบมาเนาะจากการที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการออกมาแฉแล้วก็พาดพิงนะคะไปถึงเรื่องของคุณสมบัติแล้วคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็เรียกร้องด้วยว่าก็ขอให้คุณเศรษฐาเนี่ยถอนตัวออกไปซึ่งหลังจากที่คุณเศรษฐาถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ก็มีการย้ำอีกหลายครั้งนะคะว่าถ้าคุณเศรษฐาถอนตัวออกไปไม่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยตัวเองก็จะจบภารกิจในการแฉค่ะก็ใกล้เข้ามาถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้ค่ะยิ้มพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเดวิดนะคะเตรียมที่จะมีการ
ฟังการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์นะคะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าวันนี้ค่ะเป็นการแถลงข่าวแบบตอกฝาโลงนะคะตอนนี้ค่ะทางบรรดาเขาเรียกว่าทีมงานของคุณชูวิทย์นะมีการนำเอกสารเนี่ยมาตั้งไว้รอแล้วเพราะว่าใกล้ที่จะถึงเวลาแล้วนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้ค่ะคุณชูวิทย์ก็จะใช้เพื่อประกอบการแถลงข่าวซึ่งก็จะมีขึ้นในเวลา 13:00 น.หรือว่าบ่ายโมงของวันนี้ตามที่ได้มีการแจ้งไว้กับสื่อมวลชนค่ะคุณผู้ชมคะก็เตรียมรอรับฟังได้เลยนะว่าจะออกมาดูเด็ดเผ็ดร้อนแล้วก็มีผลกระทบเรียกได้ว่ามีผลกระทบทั้งตัวของคุณเศรษฐาตามที่คุณชูวิทย์ได้บอกรวมไปถึงผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรว่าจะกลับหรือไม่กลับไทยตามที่คุณชูวิทย์ได้บอกเมื่อวานหรือเปล่านะคะก็คุณผู้ชมเตรียมรอรับฟังแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าหลักฐานข้อมูลใดๆนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะคิดเห็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงอะไรนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทาง Facebook ของเรานะคะอมรินทร์นิวค่ะแล้วก็ทาง YouTube ของเรานะคะอมรินทร์ทีวีค่ะอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะคะสำหรับการแฉ EP 3ซึ่งก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์บอกว่า EP เนี้ยจะเป็น EP สุดท้ายแล้วด้วยนะคะเป็นการตอกฝาโลงงานนี้อาจจะมีคนตกสวรรค์แล้วก็อาจจะมีคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านด้วยเหมือนกันนะคะมีคนถามเข้ามาว่าคุณหมอชลน่านลาออกกี่โมงสำหรับความเคลื่อนไหวทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางทีมข่าวอมรินทร์ของเราเหมือนกันนะที่จะมีการแถลงซึ่งวันนี้ก็จะมีทางฝั่งทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเหมือนกันที่รัฐสภาค่ะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางกับทีมข่าวอมรินทร์ของเราเหมือนกันค่ะคุณสมชัยบอกว่าไม่เชื่อใครทั้งนั้นฟังเป็นละครค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณชูวิทย์นะคะได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมเดวิดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะได้เริ่มแถลงข่าวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการแถลงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลจะมีการดูเด็ดเผ็ดร้อนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวยิ้มจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังการแถลงข่าวค่ะเดี๋ยวเราไปรอฟังการแถลงข่าวได้เลยค่ะWhat?
ว่าถืออะไรนี้ไม่ขอร้องนะต้องช่วยดูแลเขาหน่อยหากาแฟอะไรเขากินไม่ไม่ไม่เขาพรุ่งนี้ผมว่าออกข่าวตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญผมจะถือว่าเดี๋ยวคุณต้องคอยดูไว้เดี๋ยวผมดูโหลสวัสดีทุกท่านคุณจะเจอผมวันนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายมีการโจมตีผมในทุกๆเรื่องผมจะทำให้คุณเห็นคนอย่างผมเนี่ยไม่สิ้นไม้สิ้นไรไม่ต่อในมือของผมเนี่ยคือโฉนดที่ดินจำนวน 10,000 ล้านฟังไม่ผิดครับทั้งหมดคือ13ไร่ใจกลางสุขุมวิทโฉนดทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วผมไม่ได้ติดหนี้แบงค์โฉนดผมเก็บไว้เพื่อจะอวดความร่ำรวยของผมโฉนดแปลงนี้คือต้นเหตุที่ใครต่อใครผมจะให้คุณดูโฉนดแปลงนี้คือให้ดูตรงนี้ครับเด็กชายเศรษฐาทวีสินท้ายสุดโฉนดแปลงนี้ตกเป็นของผมถามว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินบ้านดั้งเดิมของนายเศรษฐาเมื่อถูกแบงค์ยึดแบงค์นำมาขายผมผมซื้อเอาไว้เมื่อปี2542ทั้งหมดมี9โฉนดนายเศรษฐาพยายามที่จะขอซื้อผมคืนแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขายทำไปทำมาก็คอยตรวจผมไปด้วยอันนี้ผมเกริ่นเป็นเกริ่นเพราะผมไม่อยากจะลงดีเทลแต่ว่าเพื่อให้คุณเห็นว่าคนอย่างผมนั้นกับนายสนธิมันคนละชั้นกันอาทิตย์นี้ก็นายสนธิก็จะถูกฟ้องทีนี้ผมไม่อยากให้เอาเป็นประเด็นที่สำคัญใครจะดูดูได้นะในนี้มีชื่อเด็กชายเศรษฐาทวีสินอยู่หมื่นล้านนะเนี่ยถือดีดีผมจะไล่เลียงให้คุณฟังถึงประเด็นสำคัญในวันนี้ทีนี้คุณต้องตามผมมาให้ชัดๆตามผมมาให้ดีๆผมนั้นพูดในประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของแผ่นดินของบุคคลสาธารณะผมไม่เคยพูดเรื่องนายเศรษฐาเรื่องส่วนตัวเรื่องการข่มขู่ถ้าผมข่มขู่คุณไปแจ้งความแต่ผมนั้นเอาเอกสารต่างๆตลาดหลักทรัพย์ผมขอเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยทำหน้าที่ซะคนบางคนบอกนี่เป็นคอมมิชชั่นไอ้นี่มันไม่ใช่คอมมิชชั่นสิ่งที่ผมพูดมา EP 1 2 3นี้มันเป็นคอร์รัปชันมันไม่ใช่คอมมิชชั่นส่วนที่ผมไม่ได้ขายความเข้าใจผิดคือที่มาโจมตีแรกๆ ก็โจมตีซอย10ตอนนี้มาโจมตีซอย24ไอ้คนพันอย่างนี้นี่แหละครับที่มันไม่ขมควรอยู่เพราะอะไรครับผมไม่ได้เป็นนายกผมไม่ได้เล่นการเมืองคุณโจมตีผมไม่มีปัญหาเพราะที่ผมทำเนี่ยผมย้ายจากบริษัทหนึ่งมาอีกบริษัทหนึ่งผมยังไม่ได้เงินสักบาทนะแต่ผมเสียภาษีไป77ล้านมันตรงกันข้ามกับของแปลง EP 1ซึ่งมีการซื้อขายกัน 1,500 ล้านต่างกันเยอะครับผมเป็นนักบัญชี
ถ้าคนสติไม่ดีผมย้ายจากกระเป๋าขวาไปกระเป๋าซ้ายเพราะอะไรครับก็เพราะผมเตรียมจะไปลงทุนผมก็ต้องตัดออกจากที่เปรียบเสมือนท่านมีที่แปลงใหญ่มีบ้านและท่านต้องการเอาแปลงที่เหลือตัดออกและเตรียมไปลงทุนผมก็ตัดออกและจ่ายภาษี77ล้านดังนั้นถ้าใครสงสัยมาถามผมทีหลังผมมีเอกสารหลักฐานซัพพอร์ตและยินดีไปกรมสรรพากรแต่เมื่อผมไปแล้วผมก็จำเป็นต้องร้องเรียนใครขายเครื่องกรองน้ำใครขายยาใครขายอะไรต่างๆก็ต้องไปแจ้งเสียภาษีด้วยเอาละครับเข้าประเด็นดีกว่าเพื่อจะไม่ให้คุณได้เกิดความสาวอยู่ไหนเรียนรู้ก่อนเลยว่ามีการใช้หลักการเดียวกันแต่ตรงนี้มันกว่า EP 2เยอะคุณศึกษาก่อนเลยที่สุขวิท12เป็นที่ดินเปล่าจำนวน2ไร่เศษ2ไร่เศษเดิมอยู่ในนามบริษัทสิวะแลนด์สิวะแลนด์คือใครสิวะแลนด์ก็เจ้าของเป็น4คนซึ่งได้แก่สิวะโฮลดิ้งแลมแบรนด์โฮลดิ้งสิวะโฮสไทยฟิลาเมนต์เท็กซ์ไทล์อันนี้คือสิวะแลนด์แท้ทุนจดทะเบียน175ล้านเขาเป็นเจ้าของโรงแรมแรมแบนมี4ตึกเจ้าของเป็นชาวอินเดียเป็นคนไทยเป็นคนอินเดียที่มีระดับมีเงินจำนวนมากที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ที่ติดถนนใหญ่ข้างตึกไทม์สแควร์อันนี้คือซอย12อันนี้คือถนนสุขุมวิทที่ดินอยู่นี่นะครับอ่ะคุณเข้าใจแล้วนะอันนี้คือสิวะแลนด์ของแท้เมื่อเขาต้องการขายที่แปลงนี้เนื้อที่ประมาณ800เท่าไหร่884วาหรือ2ไร่เศษ2ไร่เศษแต่เจ้าของเขามีการจดจำนองไว้กับธนาคาร BBL จำนวน 1,000 ล้านคุณจะได้ขยับจำนองไว้กับธนาคาร BBL 1,000 ล้านต่อมาเมื่อวันศุกร์ดูดีๆวันศุกร์ที่11มีนา59มีบริษัทนอมินีเป็นบริษัทชื่อ Cloud City มีเขียนด้วย Cloud City ฮ่องกงแต่สัญชาติซามัวเป็นสัญชาติตั้งอยู่ใกล้ๆนิวซีแลนด์เป็นบริษัทเหมือนกับ BVI ก็คือบริษัทคล้ายๆกับ BVI คือสวรรค์ของนักเลี่ยงภาษีร่วมกับเอ้าหานอมินีอีกแล้วเอ้ยเป่านกหวีดสิเฮ้ยทำรอปภ.อีกแล้วเฮ้ยนี่ท่านประธานท่านปลอมตัวมาอีกแล้วนะเนี่ยท่านเป็นรอปภ.หรือท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ยเพราะว่าท่านไปหุ้นยังไงอะกับบริษัทต่างด้าวซามัวท่านเป็นรปภ.อยู่มุกดาหารท่านปลอมตัวมาแน่ๆเลยนี่อย่าหลอกผมนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยก็รปภ.ไอ้ครั้งนี้ก็รปภ.อีกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยนายขอดูเสื้อข้างในหน่อยได้ไหมว่าท่านตัวจริงหรือตัวปลอมไหนเอ้าปะโถท่านเป็นนอมินีนี่ท่านเป็นนอมินีเอารปภ.มาเป็นนอมินีอีกแล้วเหมือนกับ NNN เอารปภ.สมศักดิ์นี่ก็เป็นรปภ.ชื่อโชคชัยนี่ท่านจะปลอมตัวท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ยท่านต้องอย่าหลอกผมนะใส่ชุดรปภ.แต่ถือหุ้นเนี่ยในบริษัทที่มีที่ดินอยู่สุขุมวิทนะมูลค่าเป็นพันล้านเห็นไหมครับนายโชคชัยรูปคมคนเมื่อกี้
รปภ.นะเป็นรปภ.ชื่อโชคชัยรูปคำอยู่ที่ไหนครับมุกดาหารอ่ะแล้วบริษัท Active Talent Limited 1หุ้น Cloud City Limited 4857 Cloud City ตั้งอยู่ที่ฮ่องกงแต่สัญชาติฟังดีๆนะครับซามัวตั้งอยู่ที่เลขที่26ถนนเฮเนซีฝั่งฮ่องกงชั้นที่16เดี๋ยวคุณจะไม่แน่ใจผมเดินทางไปที่อยู่ตามนี้ครับตามไปถึงที่ฮ่องกงอ่ะทีนี้มีการตรวจจำนองคุณคิดว่าเจ้าของเนี่ยจะไปปลดจำนองเองหรือเปล่าเพราะมีหนี้ 1,000 ล้านมีการปลดจำนอง 1,000 ล้านซื้อหุ้นศรีวะแลนด์ซื้อศรีวะแลนด์175ปลดจำนองกับแบงก์กรุงเทพ 1,000 รวมทั้งสิ้น 1,175 คุณตามผมทันแล้วใช่ไหมอันนี้ผมไปตามทีละสเต็ปนะอ่ะต่อมาวันศุกร์ดูนะวันจันทร์11มีนา14มีนา59นอมินีซามัวคลาวด์ซิตี้ถือหุ้น 48.57 วันจันทร์ปรูดเปลี่ยนจากบริษัทไทยเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้รปภ.คนเมื่อกี้นี่ก็ถือหุ้น51ถูกไหมครับเป็นบริษัทไทยแต่วันจันทร์ปุ้งกลายเป็นบริษัทต่างด้าว 99.95% เอ้ามึง2วันศุกร์ไปวันจันทร์เปลี่ยนอะไรนะและสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้คุณฟังเป็นสเต็ปนี่คุณเห็นไหมนี่กลายเป็นต่างด้าวแล้วนะนี่ยังไทยอยู่นะนี่เป็นต่างด้าวแล้วนะทีนี้ใครเป็นคนดำเนินการมันจะต้องมีคนสิครับไม่ใช่แบบที่นายเศรษฐาพูดแสนสิริไม่รู้เรื่องไอ้นี่เป็นเรื่องของคนขายผมไม่รู้เรื่องผมคนซื้อผมไม่รู้เรื่องเที่ยวนี้แหละผมจะจับคุณคามือเป็นปลาไหลดีนักสังเกตชื่อนี้ไว้ครับนายทะสนอริยชัยนันปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสกลกรรมการผู้มีอำนาจเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็ทิ้งไว้หนึ่งหุ้นเห็นไหมแบบฟอร์มเดียวกันไหมไอ้พวกถือหนึ่งหุ้นเป็นคนทำงานแต่ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทำงานเช่นเดียวกันกับคลาวด์ซิตี้จำได้ไหมแม่บ้านที่มุกดาที่มหาสารคาม จำแม่บ้านที่มหาสารคามใช่ไหมถือ 99% และนายสมศักดิ์ถือ 1% แต่นายสมศักดิ์เป็นคนดำเนินการหมดเที่ยวนี้นายสมศักดิ์ก็คือแบบเดียวกับไอ้พัฒนสนเนี่ยหรือนายสกลดำเนินการเหมือนกันหมดอ่ะ14 11 14เป็นต่างด้าวแล้วนะเฮ้ยเป็นต่างด้าวแล้วแล้วบริษัทนี้เป็นทำไมมันเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าของที่เนี่ยอยู่ใจกลางสุขุมวิทวันที่โอนเนี่ยมันวันศุกร์วันจันทร์มันเปลี่ยนเป็นต่างด้าวแล้วแม่งขายที่เอ้าอีห่ามันขายที่ได้ยังไงเนี่ยวันจันทร์ที่14เป็นต่างด้าวแล้วนะมันขายที่ดิน2ไร่บันทึกที่กรมที่ดินเอาละเที่ยวนี้ปัญหาก็คือ1คุณเป็นบริษัทไทยเมื่อวันศุกร์คุณเป็นบริษัทต่างด้าวเมื่อวันจันทร์ตอนเช้าคุณไปเพิ่มเป็น 99.98 ตอนบ่ายคุณไปขายที่และขายที่แปลงนี้เอาเที่ยวนี้บอกมีเหตุผลไหมทองหล่อล้าน 100,000 เที่ยวนี้ทำไมมึงขายทำไมแสนสิริมึงซื้อแค่ 500,000 65,000 ยังไม่จบอันนี้ขายถูกเกินไปหรือเปล่าทองหล่อขายล้าน 100,000 นี่สุขวิท12ติดถนนขาย 500,000 เองอ่ะคุณตั้งข้อสังเกตไป
และใครไปซื้อคนเดิมบริษัทลูกแสนสิริอีกคนเดิมมีนายเศรษฐาถือ1หุ้นแบบฟอร์มเดียวกันแสนสิริถือ 99.99% บริษัทลูกแสนสิริซื้อในราคา 565,000 ต่อตารางวาหรือ499.46 ล้านบาทพัฒนาสิริคือบริษัทลูกของแสนสิริมีผู้ถือหุ้นดังนี้แสนสิริถือ 99.99% คำถามแรกก็คือคุณขายไปได้ไงเมื่อวันจันทร์คุณซื้อไปได้ไงเมื่อวันจันทร์เพราะอะไรเพราะผู้ถือหุ้นมันเปลี่ยนเป็น 99.99% และทำไมคุณขายในราคาแค่ตารางวาละ 565,000 500ล้านเองจีนเทามันซื้อบ้าน2หลังก็ได้แล้วหลังละ200กว่าบาทที่ซื้อติดถนนได้คำถามคุณตั้งไปเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้คุณดูเหตุที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะคุณจะได้เข้าใจรูปและค่อยๆเขียนอ่ะต่ออันนี้มันทีหลังอ่ะหลังจากนั้นแล้วบริษัทแสนสิริซื้อถูกเหลือเกินนะมีเหตุผลไหมเดี๋ยวผมพูดเหตุผลให้คุณฟังไปจำนองได้ 2,556 ล้านเอาผู้คนบางคนบอกเอ้ยก็ซื้อที่ดินมา500เข้าไปเขียนโปรโจกโปรเจกต์กู้ได้เอาไม่เป็นไรแต่กู้ได้หลังจากนี้หลังจากซื้อมา500ล้านไปกู้แบงก์ SCB วงเงินทั้งหมด2,556 ล้านคนนี้กู้นะซื้อเสร็จซื้อ500ไปกู้ 2,556 ซื้อในขณะที่เป็นบริษัทต่างด้าวเมื่อวันจันทร์ส่วนวันศุกร์เป็นบริษัทไทยถามว่าทำได้ยังไงมันทำได้เพราะอะไรเพราะไอ้คนซื้อเนี่ยมันเอาหนังสือรับรองของวันศุกร์ไปใช้ในวันจันทร์อันนี้คือข้อรั่วกรมที่ดินโอนไอ้ไหนเดี๋ยวก็ดูหนังสือรับรองสิเขาก่อนหนังสือรับรองของวันศุกร์ให้ไงเพราะวันศุกร์เพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นไงเปลี่ยนจากนี่มานี่วันศุกร์จ่ายหลังจากนั้นพัฒนาสิริกู้ได้แล้วก็ขายหุ้นให้กับ BTS ร่วมทุนในนาม BTS แสนสิริโฮลดิ้งปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของนายทีรี BTS ทีนี้คุณคงสงสัยแล้วมันยังไงกันเนี่ยคุณต้องตามมาดีๆตามมาดีๆคุณเอาไอ้โบเตอร์มาเลยโบเตอร์มาอันนี้คุณเห็นแล้วนะผมให้คุณดูคร่าวๆไปก่อนนะปลดวันที่14มีนานะ14มีนาคือวันนี้นะทีนี้ผมก็ไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัทนี้งบการเงินซึ่งแสนสิริลงบันทึกในงบการเงินต้นทุนค่าที่ดิน 1,850 ล้านเอาชิบหายแล้วมึงซื้อมาบอกซื้อมา499ยังไงไอ้บัญชีนี่มันหลอกกันได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับนี่ครับผมไม่ได้ตรวจ EY จำคำนี้ที่ดีๆที่เมื่อวานนี้ผมบอกชื่อบริษัท Ernest & Young เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกท็อป5ตรวจการบินไทยตรวจปตท.ตรวจบริษัทใหญ่ๆใช้บริษัท EY ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกบันทึกไว้ผมไม่ได้ตั้งเองแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไล่ข้อมูลเหมือนผมนายเศรษฐาหรือแสนสิริทำไมแสนสิริลงบันทึกในงบการเงินต้นทุนแปลงนี้ที่ซื้อมาแค่500ในราคา 1,850 ที่ดินมีอยู่แปลงเดียวไม่มีหลายแปลงมีแปลงเดียวและ EY เป็นคนตรวจ
คุณหลอก EY ไม่ได้เพราะ EY แม่งเป็นฝรั่งแม่งไม่ยอมอ่ะทีนี้คุณก็จะต้องตั้งคำถามละถ้าเกิดโจทย์1,850ฟังดีๆไปจ่ายเงินกู้ 1,000 ในวันนี้1,850ก็ลบ 1,000 ง่ายๆเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ850เอาไปลบทุนจดทะเบียนตามบัญชีครับเมื่อคุณซื้อบริษัทคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าทุนจดทะเบียนไม่งั้นพวกนี้มันจะไปคนจ่ายได้ไงเมื่อมันจ่ายทุนไปแล้วก็ลบไปอีก175ล้านเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ600เงินทอน675ล้านหายไปเงินทอน675ล้านนี้หายไปไหนครับหายไปไหนครับมันหายไปในวันจันทร์ครับหลังจากที่บริษัทต่างชาติที่หุ้นกับรปภ.และบริษัทต่างชาติบริษัทต่างชาติ Cloud City ฮ่องกงที่ผมบอกเนี่ยโอนไปฮ่องกง Cloud City Limited เลขที่เมื่อกี้เขียนผิดเลขที่27ชั้นที่16ถนนเฮเนซีฮ่องกงเที่ยวนี้โดยสรุปสั้นเลยคุณบันทึกไว้1,850คุณเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นตรงนี้คุณเปลี่ยนเป็น 99% วันนี้คุณยัง 48% คุณมาซื้อบริษัทนี้นะเสร็จแล้วคุณก็จะถามว่าเอาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพัฒนาสิริเดี๋ยวสินี่คือตัวขายปริศนาเพราะนายพัฒสนนายสกลเป็นคนของแสนสิริอีกแล้วเป็นคนของแสนสิริอีกแล้วแล้วคุณจะบอกนะว่าเป็นคนของคนขายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดทั้งนอมินีทั้งเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นเพราะกรรมการที่มีอำนาจไงลงนามไงเอาเงินมาจ่าย BBL เอาเงินมาซื้อแล้วก็ยังวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ทำการขายคนนี้ทีนี้เราก็จะต้องไปหาคนนี้ถูกไหมครับเหมือนกับที่เที่ยวก่อนนะเขาเถียงว่าสมศักดิ์เป็นคนของคนขายเป็นคนของคนขายที่ทองหล่อทั้งที่สมศักดิ์เนี่ยเป็นคนของคนซื้อเพราะอะไรเพราะเป็นคนเซ็น EIA เวลาขอคอนโดคนขายมันไปเกี่ยวอะไรคอนโดคุณบางคนก็อ้างว่าโอ้ยมันต้องเซ็นไว้ก่อนอ้าวไม่เป็นไรสองคนก่อนนะผมพูดถึงคนก่อนไอ EP 2นะสมศักดิ์มันก็ดันเป็นเจ้าของที่ดินบริษัทเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแสนสิริเองชื่อบริษัทออนุทแลนด์อ้าวเดี๋ยวผมไล่โยงให้คุณหมดอ่ะต่อไปอันนี้1ไม่มีอ่ะ2เลยอ่ะเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นสิวะแลนด์ทุน175ล้านมี4บริษัทตามนี้4บริษัทนี้คือของแท้เห็นนะบริษัทไทยว่าสิวะโฮแลมแบนโฮเทลแลมแบนก็คือโรงแรมแลมแบนเขาเป็นเจ้าของเดิมอันนี้พิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าถูกต้องนะแผ่นที่2หลังจากนั้นในวันที่ศุกร์ที่เขาเปลี่ยนอันนี้ให้คุณเห็นว่ามีการจดจำนองจริงสิวะแลนด์ธนาคารกรุงเทพจำโฉนดแปลงนี้จดทะเบียนจำนองนะครับในวงเงิน 1,000 ล้านจ้ะอันนี้ให้คุณดูว่ามีการจดจำนองจริง 1,000 ล้านอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คู่กันวงเงินอยู่นี่ 1,000 ล้านหนังสือสัญญาจำนองที่ดินโฉนดเลขที่นี้วงเงินนี้บริษัทนี้อันนี้คือคนจริงนะ
คือเจ้าของเดิมเขาจำนองไว้ 1,000 ล้านอ่ะคุณตามผมทันใช่ไหมอ่ะอันนี้ดูวันนี้ครับอันนี้เป็นคนใหม่แล้ว11 มีนาวันศุกร์ Cloud City Limited สัญชาติซามัวแต่หลอกนะเนี่ยหลอกเพราะอะไรคุณดูดีๆนะหลอกตรงไหน Cloud City Limited Cloud City Limited ซามัวแต่แม่งสวบจดอยู่ที่ฮ่องกงอันแน่อันแน่ซามัวมันคือที่ไหนอ่ะขอดูซามัวหน่อยซามัวดิคุณไม่มีซามัวอ่ะนี่อันนี้คือซามัวหมู่เกาะซามัวนะซามัวอยู่ใกล้นิวซีแลนด์ซามัวหรือเรียกกันว่าซามรัฐเอกราชซามัวเป็นประเทศที่ประกอบไว้ด้วยหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ในอดีตคือเยอรมันซามัวประชากร 200,000 ประกอบด้วยซามัวยูโรเซียน107บริษัทซามัวไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปรากฏเหตุผลก็คือซามัวคือ BVI แต่ BVI ปัจจุบันเนี้ยเสีย120 เหรียญเปิดดูผู้ถือหุ้นได้แล้วเพราะอังกฤษอยู่ใกล้กับอเมริกาแล้วอังกฤษกับอเมริกาคู่กันอเมริกาบังคับให้เปิดแต่ซามัวอยู่นิวซีแลนด์ซามัวจึงเข้มงวดไม่เปิดนี่คือซามัวนี่คือสัญชาติซามัวนี่คือที่อยู่ที่ฮ่องกงที่หลอกว่าอยู่ฮ่องกงและนี่ก็คือนายพัทสน1 หุ้นแต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจอ่ะวันที่14 มีนาก็คือเดี๋ยวไปหน่อยเอา11มาดิเอาแผ่นเมื่อกี้มาอ่ะ11 มีนา 48% 11มีนาคือวันศุกร์ 48% โชคชัยลูกคมอยู่ไหนมุกดาหารแม่มันเก่งไหมรปภผมอยู่มุกดาหารมันไปหุ้นกับต่างด้าวได้นะบริษัทต่างชาตินะไปหุ้นกับบริษัทต่างชาติได้ด้วยนะรปภมุกดาหารเนี่ยอ่ะเอาละตรงนี้คือวัน11อ่ะคุณไปดูวันที่14สิสาวเอาไปอ่ะคุณดูที่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนเป็นวันที่14วันจันทร์คือวันที่เปลี่ยนดู2วันนี้นะครับวันศุกร์กับวันจันทร์กลายเป็น 99% แล้วคุณเห็นมันแลแปรธาตุไหมแต่อย่าพึ่งคุณอย่าไปกังวลว่ามันไปเกี่ยวกับแสนสิริท้ายสุดอ่ะมันไปเกี่ยวอ่ะคุณเห็นแล้วนะ Cloud City Limited สัญชาติซามัวชั้น27เอ้ยเลขที่27ชั้นที่16ถนนเฮนเนสซี่ฮ่องกงเพิ่มเป็น99เอ้ยวันศุกร์มึงเพิ่งซื้อหุ้นวันจันทร์นี่มึงขายที่เลยนะแล้ววันศุกร์มึงยังไม่เกินอยู่เป็นต่างด้าวอยู่พอวันจันทร์มึงเกินแล้วมึงไปขายที่ยังไงก็มึงเอาหนังสือรับรองของวันศุกร์ไปแสดงให้เขาดูยังไงไปแสดงให้กรมที่ดินดูยังไงเสร็จแล้วมึงก็ขายมึงขายราคาเท่าไหร่ก็มึงขาย500 499.46 ล้านอ่ะต่อไปขอดูชั้น16ดิเนี่ยแม่งสงสัยจะใหญ่โตมากนะเนี่ยแม่งสร้างมาซื้อที่ที่ใจกลางสุขุมวิทเนี่ยดูสิบริษัทมันโอ้โหคงจะออฟฟิศหรูหราอ่ะขอดูออฟฟิศมันที่ Cloud City ที่ฮ่องกงหน่อยโอ้โหโอ้โหยิ่งกว่าแปดดิ Cloud Cityถนนเฮนเนสซี่เลขที่27เลขที่27ชั้นที่16ชั้นที่16โอ้โหมันเป็นบริษัทผีไม่มีคนทำงานตั้งไว้หลอกๆดูดิดูต่างเก่าดูต่างออฟฟิศมันดิ
มันคือบริษัทนอมินีชัดเจนบริษัทนอมินีนี้พูดจากรปภ.อย่างนั้นหรือครับรปภ.มุกดาหารอย่างนั้นหรือครับคุณเข้าใจอย่างนั้นหรือครับอันนี้มันไม่ใช่คอมมิชชั่นแล้วนะครับอันนี้คือการวางแผนคอร์รัปชันผู้ถือหุ้นนะครับคุณเห็นไหมครับผมตามไปถึงฮ่องกงนะเนี่ยตามไปพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้บริษัททาวซิตี้ลิมิเต็ดที่ไปตั้งอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งมีสัญชาติซามัวเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเรื่องปกติเขาไปตั้งที่ฮ่องกงก็โอเคปกติงั้นผมไปดูบริษัทคุณควรที่จะหรูหราบริษัทคุณควรที่จะเป็นออฟฟิศหน่อยมีคนทำงานหน่อยไหมคุณไม่มีคนทำงานจะแบบซื้อชาให้หน่อยวะชาร้อนเนี่ยสภาพเหมือนอะไรเหมือนแฟลตยิ่งกว่าแฟลตอีกเอาละเอาต่อไปสาวหัวใจสำคัญคือ2วันนี้ที่มีการเปลี่ยนหุ้นและมีการขายไปนะอ่ะอันนี้คืออะไรตรงไหนอันนี้ก็ไฮไลท์ก่อนนี้เขาเอาเงิน 1,850 เนี่ยจำนวนเงิน 1,000 ล้านปลูดไปปลดหนี้แบงค์ BBL ปลดวันไหนคุณดูดีๆปลด11มีนาแต่ถือโฉนดไปวันที่14มีนาบันทึกถ้อยคำปลดจำนองที่ดินนะครับลงลายมือชื่อวันที่11มีนาเห็นไหมปลดวันศุกร์แต่โฉนดกอดไว้และเอาไปที่ลงกรมที่ดินวันจันทร์ทำอย่างนั้นทำไมคุณตามผมมาฮะเพราะเขาขายที่ดินหนังสือสัญญาขาย499สำนักงานที่ดินผู้ขายคือใครก็ผู้ขายคือนอมินีนี่ไง 99% เนี่ยชำระเงินครบถ้วนแล้ววันจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้ชำระเงินเขาได้เงินมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเขาได้เงิน 1,850 ตามบันทึกของ EY วันศุกร์ 1,850 ไปชำระแบงก์กรุงเทพเมื่อกี้นี้ก็เห็นอยู่11มีนาแบงก์ไม่เซ็นให้เด็ดขาดท่านเงินคุณยังไม่มาเขาชำระกันเมื่อวันศุกร์แล้วแบงค์ได้เงินชำระ 1,000 เจ้าของเดิมเขาได้เงิน175และชำระนี้เขา 1,000 เขาพอใจราคาซื้อขายกันจริงๆเนี่ย 1,175 ครับเมื่อหารออกมาแล้วถูกต้องวาระ 1,400,000 โดยประมาณที่ดิน880หารด้วย 1,175 1,400,000 มันเป็นไปได้ยังไงที่แปลงนี้เพราะมึงซื้อมาแค่500ล้านเนี่ยนะวาระ 500,000 เนี่ยนะเอาละทำอย่างนั้นทำไมอันนี้เพื่อให้คุณดูเพราะผมจะต้องแสดงหลักฐานให้คุณเห็นนะครับในหนังสือนี้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีการขาย14มีนานะขายวันจันทร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปจดจำนองที่แบงก์ไทยพาณิชย์จำนวน 2,556 บริษัทพัฒนาสิริบริษัทพัฒนาสิริไปจำนองเอาละคุณอาจจะบอกว่าคุณจำนองได้ซื้อมาถูกเกินนะซื้อ500เองซึ่งจริงๆเนี่ยณวันจันทร์คุณไม่ได้ขายอ่ะอันนี้ให้คุณดูอ่ะหมดยังอ่ะคุณเข้าใจแล้วดังนั้นผมก็แสดงให้คุณดูบริษัทนี้ต่อมาก็คือบริษัท BTS แสนสิริโฮลดิ้งงบแสดงฐานะการเงินวันที่31ธันวาคม59อูด1,869 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 1,869 นี่คือ EY หรือ Ernest and Young เป็นคนบันทึกไว้อ่ะรับหน่อยต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ดินรวมทั้งสิ้นที่ดิน
ระหว่างก่อสร้าง 1,850 ล้าน 1,850 ล้านบริษัทนี้มีที่ดินอยู่แปลงเดียวผมถามคุณง่ายๆว่าในเมื่อคุณบันทึกไว้โดย EY Ernest & Young ผู้ตรวจสอบบัญชี 1,850 ทำไมคุณไปซื้อที่ดินอยู่แค่500อันนี้คำตอบง่ายๆข้อแรกก่อนเพราะของบริษัทพัฒนาสิริก็เพราะว่าคุณถือซื้อและทำสัญญาผ่านโนมินียังไงโดยนายพัฒสนคุณจะอ้างละตอนนี้คุณจะอ้างว่ามันเป็นคนของผู้ขายไม่เกี่ยวกับผมเอาละผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านายพัฒสนหรือปัจจุบันใช้ชื่อของมาสกลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทั้งขายที่ให้แสนสิริทั้งจัดตั้งโนมินีคือใครบ้านนายพัฒสนหรือสกลโนมินีคนสำคัญของนายทศพงศ์บ้านนายพัฒสนเป็นทาวน์เฮาส์อันนี้คือบ้านเขาบ้านอยู่เลขที่นี้อยู่ที่พระประแดงทุ่งครุเป็นกรรมการบริษัทสิวะแลนด์ซึ่งต่อมาหลังจากขายก็ล้างไม่ใช่เลิกบางคนมันโง่บอกว่าบริษัทเลิกเขาขายที่ไปแล้วมันไม่ใช่มันบริษัทล้างเพราะถ้าขายอย่างเนี้ยมันได้กำไรมหาศาลมันต้องไปเสีย 20% ดังนั้นก็เลยล้างปัจจุบันบริษัทสิวะแลนด์ล้างบริษัทเรียลตี้บริษัท NP บริษัทแนชเชอรัลล้วนเกี่ยวข้องกับตระกูลจูตระกูลจะตระกูลจารุทวีเพราะนายสกลหรือนายพัฒสนซึ่งเปลี่ยนชื่อมา4ครั้งแล้วชื่อแรกสัพพชัยชื่อ2ณัฐพลชื่อ3พัฒสนชื่อ4นายสกลล้วนเกี่ยวข้องกับแสนสิริโดยทั้งสิ้นโดยเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอ่ะทีนี้ทางตรงทางอ้อมยังไงนี่คือบุคคลสำคัญนะครับถ้าคุณจะตามอันนี้พิสูจน์เลยล่ะครับดูง่ายๆตรงนี้ทศพงศ์คือใครเดี๋ยวผมจะชี้คุณต่อนะผมขอให้คุณดูตรงนี้ก่อนทศพงศ์จารุทวีอยู่นี่บริษัทเรียลตี้นายพัฒสนอยู่นี่เป็นกรรมการดังนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักนายพัฒสนพัฒสนเป็นคนของคนขายไม่ได้ละเพราะนายทศพงศ์คือใครอันนี้คุณจะเห็นได้ว่านายพัฒสนหรือปัจจุบันชื่อสกลสันสนีจูตระกูลคุณบอกคุณไม่รู้ได้ไม่ได้นะนี่นี่คุณก็เยอะนะก็เกี่ยวข้องกับจูตระกูลอีกเกี่ยวข้องกับจารุทวีแล้วสองคนนี้เป็นใครจูตระกูลคุณก็น่าจะรู้แต่คุณไม่รู้ผมก็จะต้องบอกคุณไอ้ตัวนี้คุณเอาตัวนี้ก่อนหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เอาไว้นี่ผมเรียกอันนี้ว่าคอนเนคชั่นทรีต้นไม้แห่งสายสัมพันธ์อภิชาติจูตระกูลน้าสะใภ้ของเศรษฐาอาสะใภ้ของอภิชาตินายเศรษฐาทวีสินนายทศพงศ์จารุทวีเศรษฐาทศพงศ์เป็นคู่เขยกันโดยภรรยาของนายเศรษฐากับภรรยานายทศพงศ์เป็นพี่น้องกันพักพิไลพี่น้องพระดาพรนะครับอันนี้ภรรยานี่ภรรยานายทศพงศ์มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อละพิพันธ์ละพิพันธ์จารุทวีถือหุ้นอันดับ7ของบริษัทแสนสิรินายอภิชาติจูตระกูลสันสนีจูตระกูลถือหุ้น 25% ในบริษัท Natural Place แสนสิริเป็นเจ้าของโครงถนนโครงการแสนสิริบริษัทออนนุชแลนด์ออนนุชแลนด์นายสมศักดิ์ที่ผมพูดเมื่อวาน EP 2ที่บอกนายสมศักดิ์ไม่ใช่ผมไม่รู้จักเลยตามแถลงการของแสนสิริล้วนโกหก 100% ก็ในเมื่อถืออยู่ในออนนุชแลนด์นายสมศักดิ์ที่ EP 2นะผมอ้างอีกนิดนึงเซ็น EIA คอนโดคุณบายูคอนโดที่ซื้อมาและก็ยังถือเป็นกรรมการอยู่ในออนนุชแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของถนนในโครงการของแสนสิริเองซึ่งแสนสิริตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในนั้น
ส่วนนายสกลนอมินีศิวแลนด์อันนี้นอมินี NNN นอมินีศิวแลนด์แปลงนี้ EP 3นี้เป็นกรรมการผู้จัดการเรียลตี้ผู้จัดการเรียลตี้ถือหุ้นใหญ่โดยทศพงศ์ทศพงศ์ยังมีพี่สาวชื่อวิไลวิไลถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม็กรปภที่มึงหานอมินีมาอยู่เรื่อยเนี่ยบริษัทแม็กคือบริษัทรปภที่จัดสรรนอมินีมุกดาหารจัดสรรรปภ101คือรปภกับซุปเปอร์นี่ผมถือว่ามันคำเดียวกันนะดังนั้นดูต่อไปวิไลถือ 33% ในบริษัทรปภนายทศพงศ์ถือ 49.97% ในบริษัทเรียลตี้บริษัทเรียลตี้มีนายสกลเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นนอมินีศิวแลนด์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Natural Place Natural Place สรรสนีจูตระกูลถือ 25% อ้าวสรุปแล้วคุณพันกันหมดเลยเนี่ยไม่เห็นพันกับคนขายก็คนขายเขาอยู่แลมแบนคนขายคนเป็นหมอคนขายคนอยู่สารสินไม่เห็นเกี่ยวข้องเลยเนี่ยและอันนี้ Connection Tree ตัวเนี้ยมันไปที่คุณหมดเลยคุณเศรษฐาถามว่าอย่างนี้คุณเป็นนายกได้ยังไงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ได้เพราะการกระทำของคุณจัดตั้งนอมินีทั้งในทั้งต่างประเทศและคุณโอนเงิน675 ล้านเงินทอนตัวนี้ไปไหนงานนี้675งานก่อน435แล้วคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนขายก็คนขายอะไรล่ะมันเป็นนอมินีสมศักดิ์มันเป็นคนเซ็นชื่อในกรมที่ดินสกลก็เป็นคนเซ็นชื่อในกรมที่ดินเป็นคนรับเงิน EP 2 1,000 ล้านเงินกู้ของบริษัทอนาวัตซึ่งเป็นบริษัทลูกของคุณนายสกลรับเงินโอนเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น เมื่อไหร่กูได้ชาวะเดี๋ยวผมให้คุณตั้งคำถามแต่เหตุที่ผมเปิดทีละช็อตทีละช็อตเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คุณเข้าใจภาพเพราะถ้าผมเปิดทีเดียวเดี๋ยวผมมีคุณจะงงกว่าผมจะไล่มาได้เนี่ยก็ด้วยนักความสามารถของนักแฉ675มันโอนไปฮ่องกงเอาละเที่ยวนี้คุณไปดูกระบวนการเปรียบเทียบกระบวนการใช้รูปแบบเดียวกัน NNN ทองหล่อ12สิวะแลนด์สูง12สรุปแล้วบริษัทที่แสนสิริซื้อแม่งเป็นรปภ.มีนอมินีเป็นรปภ.หมดและใช้รูปแบบเดียวกันหมดไอ้หุ้นใหญ่ของ NNN เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาสารคามอันนี้รปภ.โชคชัยอยู่ที่มุกดาหารตรงนี้สมศักดิ์ NNN ใช้สมศักดิ์สมศักดิ์ไปยื่นขอ EIA ให้แสนสิริคอนโดคุณบายอยู่ก็คือที่ดินที่ตั้งอยู่ทำงานอยู่ในบริษัทรปภ.พี่สาวของนายทศพงศ์ที่ถือหุ้นอยู่ 33% เป็นกรรมการผู้จัดการอ่อนนุชแลนด์ที่เป็นเจ้าของถนนภายในโครงการแสนสิริเองและถือแค่1หุ้นไม่ถือเยอะถือแค่1หุ้นผู้ซื้อแสนสิริอันนี้คืออนาวัตผู้ซื้ออันนี้คือพัฒนสิริอันนี้ใครพัฒสนพัฒสนหรือสกลที่ปัจจุบันเปลี่ยนกรรมการบริษัทเรียลตี้เป็นกรรมการบริษัทเรียลตี้บริษัทเรียลตี้มีนายทศพงศ์ถือหุ้นใหญ่นายทศพงศ์เป็นใครเมื่อกี้คุณเอาลูกไอ้ที่เมื่อกี้มาแล้วก็ถือ1หุ้นเหมือนกันสายตรีเหมือนกันและท้ายสุดความเลวร้ายของมันก็คือมันทิ้งบริษัทนี้เพราะว่าบริษัทนี้จำเป็นต้องไปจ่ายเงินกำไรไปจ่ายเงินกำไร 20% มันทิ้งล้างคำว่าทิ้งล้างคือไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าล้างแล้วปัจจุบันศิวะแลนด์มีรูปไหมว่าล้างแน่นะอันนี้นะยงใหญ่ให้เห็นหมดแล้วนะใครเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าเถียงผมนะอย่ามาบอกว่าไม่รู้จักจะบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันพันกันไปหมดคนนี้เขายอมรับว่าเป็นผู้อุปการะของเขาเป็นคู่เขยกันตัวนี้ลงมาลูกสาวคนเดียวถือหุ้นอันดับ7คนนี้กับคนนี้กับคนนี้สามคนนี้ย่อมรู้เรื่องกระบวนการภายในโดยทั้งสิ้นเพราะอะไรเ
พราะให้คนนี้เป็นตัวแทนเป็นคนเซ็นชื่อหมดคุณซื้อเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วทำแบบนี้แล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้นี่มันก็ไม่ใช่แล้วและแพทเทิร์นรูปแบบเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดท้ายสุดทิ้งล้างทิ้งล้างโดยไม่ส่งงบใน5ปีติดต่อกันอันนี้ก็ไม่ส่งงบ5ปีติดต่อกันหลังจากที่ซื้อที่ดินไงเนี่ยอันนี้ปี58ไม่ส่งงบแล้วทันทีเลยอันนี้ปี59ทันทีเหมือนกันอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะสาวข้อสังเกตทำไมทุกครั้งแสนสิริซื้อที่ดินผู้ขายจะมีนอมินีเป็นรปภ.ก็เพราะมีบริษัทรปภ.ชื่อแม็กพาวเวอร์การ์ดซิตี้การ์ดที่ถือหุ้นโดยพี่สาวนายลูกพงษ์หรือเบ้งจัดหานอมินีให้นายเบ้งมีลูกสาวชื่อฤวีวรรณจารุตวีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ7ของแสนสิริและเป็นคนใกล้ชิดนายเศรษฐามีภรรยาเป็นพี่สาวภรรยานายเศรษฐาทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินบริษัทที่ขายจะกลายเป็นบริษัทล้างเพราะไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน5ปีไม่ใช่การเลิกบริษัทเนื่องจากไม่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% จากการทำกำไรจากการขายจึงทำให้เป็นบริษัทล้างเสียทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินผู้มีอำนาจลงนามของผู้ขายจึงมีแค่1หุ้นแต่มีอำนาจควบคุมเซ็นชื่อแม้นว่าจะถือหุ้นน้อยกว่าคนอื่นเพราะนอมินีที่ลงนามล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ทำงานให้กับนายเบ้งหรือแสนสิริก็ตามทำหน้าที่เพียงลงนามในนิติกรรมทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินจึงมีเงินทอนทองหล่อ12,435สุขุมวิท12,675เพราะเป็นเงินที่ได้เร็วโดยที่ไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองมาลงทุนและใช้เงินของผู้ถือหุ้นสุขุมวิท12ของศรีวแลนด์จำกัดมีเงินทอน675จากการบันทึกลงงบการเงินของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลก EY ที่ลงไว้ 1,850 แต่กลับจ่ายจริง 1,175แถมยังลงบันทึกหลอกขายที่ดินที่กรมที่ดินไว้499คือในวันจันทร์นั้นน่ะมันไม่มีการจ่ายเงินจริงมันจ่ายตั้งแต่วันศุกร์แล้วมันจ่ายตั้งแต่วันศุกร์แล้วคืนหนี้ไป 1,000 จ่ายลงทุนจดทะเบียน175 1,175 นี่จ่ายแล้วก็แบงก์กรุงเทพเซ็นให้แล้วไงปลอดหนี้วันศุกร์แต่โทโนดอ่ะปลอดไว้พอวันจันทร์กูก็ไปเพิ่มหุ้นเป็น99หุ้นต่างด้าวไงซามัวไงเสร็จแล้วก็หลอกโดยเอาหนังสือรับรองของวันศุกร์มาแสดงให้กรมที่ดินดูและโอนที่แปลงนี้ให้พัฒนาสิริแต่การโอนเป็นการโอนขายแห้งเขาเรียกขายแห้งคือขายแบบไม่มีเงินเพราะเงินรับมาวันศุกร์แล้วไงวันจันทร์เพียงแต่ไปทำการลงนิติกรรมไว้ที่หลังโฉนดเพราะแบงค์ได้รับเงินมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วตามหลักฐานเมื่อกี้นี้แต่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไปทำการซื้อขาย500ล้านในเงิน500ล้านผมถามจริงๆคุณซื้อได้หรือครับติดถนนสุขุมวิทที่โฉนดที่เมื่อกี้ผมถือนั่นน่ะประเมินมาทั้งหมดของผมอ่ะ13ไร่เป็นหมื่นล้านแล้วมันมีคนอยากได้มากนะติดตามป้องแต่ผมตามไปร้องเรียนตามไปจะเอาเป็นสวนตามไปคุณเนี่ยนะเป็นคนเลวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอผมว่าผมฟ้องในส่วนที่อ่ะมีการจัดตั้งบริษัทออฟชอร์คอมพานีหรือเป็นบริษัทที่เรียกว่าเชลคือมีแต่เปลือกก็บริษัทผีแหละระบุที่อยู่ที่ฮ่องกงแต่เป็นบริษัทที่เกาะซามัวตั้งอยู่ใกล้ประเทศนิวซีแลนด์และใช้ฮ่องกงเป็นฐานในการฟอกเงินจากประเทศไทยครับประเด็นสำคัญที่เพื่อจะให้คุณเห็นพฤติการแบบนี้เป็นพฤติการซ่อนเร้นไหมเป็นพฤติการที่คุณเคยเถียงไหมเป็นพฤติการที่คุณบอกผมว่าผมข่มขู่คุณก็ผมข่มขู่คุณคุณไปแจ้งความเลยเพราะผมแจ้ง1ตลาดหลักทรัพย์ผมเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์กระทำการให้ดีตรวจสอบให้ด่วนเพราะสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เงียบเฉยมีบริษัทต่างๆถ้าทำแบบนี้ก็ชิบหายกันพอดีมันไม่ใช่คอมมิชชั่นแบบที่ใครว่าใครอันนี้มันเรื่องปกติมันปกติตรงไหนวะมันปกติตรงไหนสิ่งที่ผมบรรยายให้คุณมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติด้วยเหรอเป็นคอมมิชชั่นธรรมดาเหรอมันไม่ใช่มันคือการตั้งนอมินีดักไว้ล่วงหน้าและเอากำไรและก็เอาเงินตัดไปและในครั้งนี้โอนไปเมืองนอกอีกเพราะอะไรก็มึง 99% ไงไม่งั้นมึงจะไปเพิ่มทำไมวันจันทร์อ่ะวันศุกร์มึงยัง48อยู่เลยแล้ววันจันทร์มึงเป็น 99.99 แล้วมึงเพิ่มทำไมถ้ามึงไม่เพิ่ม
เพราะมึงเอาเหตุนี้ไปอ้างกับแบงค์ชาติว่าได้กำไรไงเพราะมึงได้กำไรไงมึงได้กำไรยังไงก็คุณเอา 1,850 ลบ 1,000 ลบ 175แล้วไม่งั้นมันบันทึกไว้ 1,850 ทำไมแล้ว675ไปไหนแล้วทำไมมึงขาย500เพื่อแซงขายในวันจันทร์น่าเป็นการขายแห้งคือขายไปอย่างนั้นเองขายไปโดยบันทึกแต่เงินไม่ได้จ่ายกันเพราะเขียนว่าโอนเงินรับเงินกันเรียบร้อยแล้วกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสังคมสสสวซึ่งผมได้ส่งจดหมาย EMS ส่งไปให้กับสส500คนสว250ถึงวันนี้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนายเศรษฐากรณีนายเศรษฐาได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนก็ดีแต่ผมมั่นใจว่าถ้านายเศรษฐาได้เป็นนายกอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนอีกครม.เปลี่ยนใหม่หมดเพราะเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยล้วนพันกับนายเศรษฐาอย่างดิ้นไม่หลุดนอมินีคุณก็รู้จักพันกับคนใกล้ชิดคุณพันกับญาติคุณพันกันหมดพันกันจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วคอนเนคชั่น3อันนั้นอยู่ไหนนายพัฒสนคุณจะบอกไม่ได้นะว่าไม่รู้จักเพราะนายพัฒสนเนี่ยเป็นนอมินีเป็นกรรมการผู้จัดการเดียวที่มาที่นายทศพงศ์คนนี้คือบุคคลสำคัญอยู่เบื้องหลังนายเศรษฐาและนายทศพงศ์ยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Natural Place ซึ่งถือหุ้นโดยนางสรรสนีจูตระกูลขึ้นไปที่นายอภิชาติจูตระกูลผมถามว่าถ้านอมินีเนี่ยล้วนใกล้ชิดกับคุณหมดและคุณออกข่าวว่าแสนสิริไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องนายสมศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสมศักดิ์อย่างที่คุณแถลงการคุณทำไปได้ยังไงคุณทำไปได้ยังไงคุณพูดไปได้ยังไงคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่ขนาดคุณเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะและนี่ถ้าเกิดคุณเป็นนายกเป็นรัฐบาลไม่ชิบหายมากกว่านี้เหรอไม่ชิบหายมากกว่านี้อีกเหรอต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณทำเองนะเสร็จแล้วก็มีคนพยายามทำลายผมบอกว่าผมเนี่ยนะทำขู่จะซื้อให้มัดจำอับปะโถเอ้ยนี่ผมไม่อยากจะวันที่ทำสัญญาวันที่ทำสัญญาของผมลองสต็อปเดทวันที่หมดอายุ31 เดซ์ 2023ภาษาอังกฤษคุณดูได้นะครับผมวางไว้ตรงนี้อันนี้วันที่24 เดซ์ 19อันนี้คือสัญญาไอ้ที่ผมถ่ายมาให้บางส่วนสัญญามันหนาแค่นี้แต่อันนี้เนี่ยหลักการก็คือผมขายไปแล้วผมขายที่ไปแล้วผมรับมาจำมาแล้วผมจะไปขายคนอื่นได้ยังไงคุณน่ะโกรธผมก็ที่ดินผมไม่ขายคุณกันเนี่ยมีชื่อคุณอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยของแท้เลยก็เป็นบ้านคุณเก่าเป็นตระกูลคุณเก่าแล้วคุณถามผมไม่ขายคุณแล้วมันผิดอะไรล่ะก็แบงค์เข้ามาขายผมก็เก็บไว้แล้วผมก็ไม่มีหนี้ผมต้องรีบร้อนที่ไหนผมไม่ได้มีหนี้ที่ไหนบาทเดียวก็ไม่มีเอ้าเที่ยวนี้เป็นคำถามเพื่อจะให้คุณตั้งเพื่อที่จะชี้แจงให้คุณเข้าใจนะครับคุณเข้าใจเพราะว่าผมค่อยๆอธิบายให้คุณฟังขอเปิดทั้งรวมเลยเอาไปตั้งดูง่ายๆอันนี้ทุนจดทะเบียน175ของเก่า NN 101อันนี้สุดวันศุกร์นอมินีซื้อเป็นนอมินีไทยโชคชัย51ทาวน์ซิตี้48วันศุกร์คุณจ่ายหนี้ตรวจจำนอง1,000ล้านจ่ายสีว่าแรงอีก175พอคุณจ่ายหนี้ป้องวันจันทร์คุณเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากไทยเป็นต่างด้าวโดยทันทีเป็นทาวน์ซิตี้เป็น 99.99% นายพัฒสนเป็นคนดำเนินการทั้งหมดถามว่าคุณโอนได้ไงเพราะคุณขายที่ดินไป499ในวันจันทร์
คุณก็เอาหนังสือรับรองของเมื่อวันศุกร์ไปใช้ไงเพราะถ้าคุณเอาไปถึง 99% ที่ดินเขาไม่ขายคุณให้คุณแน่ๆเฮ้ยมันเป็นต่างด้าวได้ไงคุณต้องเข้าใจหลังจากที่ขายพัฒนาสิริซึ่งผู้ถือหุ้นดำเนินการตามนี้ก็ไปกู้ได้ 2,556 โดยเอาไปเชือด BTS อีกทีหนึ่งว่าซื้อมาในราคานี้แสนสิริลงบันทึกโกหกไม่ได้เพราะ EY Ernest & Youngบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกบันทึกไว้ชัดเจน 1,850 ดังนั้นจึงถามว่าเมื่อคุณจ่ายไปและเงินเป็นไปไหน675คุณโอนไปที่ฮ่องกงในนาม Cloud City Limited เพราะคุณอ้างว่าวันจันทร์คุณขายคุณได้กำไรแล้วไงเขาคงไปขายอยู่500 499ล้านเองกระบวนการทั้งหมดนี้นี่การที่สืบการที่สอบการค้นหาข้อมูลนี้ไม่ใช่แบบคนบางคนที่เดินถือหนังสือไปร้องเรียนไม่ใช่ครับผมทำการบ้านผมทำงานผมแกะข้อมูลเพราะงานนี้เป็นงานแฉครั้งสุดท้ายส่วนคนที่จะโจมตีผมคนที่อาศัยกันไปร้องนู่นร้องนี่เชิญเลยแล้วเดี๋ยวผมร้องคุณกลับบ้างแล้วผมก็ต้องฟ้องคุณด้วยเพราะคุณบอกว่าผมตบทรัพย์คุณเอาหลักฐานมานายสนธิคุณเอาหลักฐานมาว่าผมตบทรัพย์ตรงไหนก็ในเมื่อที่ผมยังไม่ได้กู้ไม่ได้จำนองใครผมไม่ได้ใช้เงินสัญญาผมก็มีอยู่แต่คุณไปได้สัญญาที่ไม่ครบอันนี้ช่วยไม่ได้ผมไม่ทราบว่าพวกคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมถ้าคุณเข้าใจคุณจะเป็นต้องบันทึกให้ดีเอกสารทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับนายพัฒสนหรือนายสกลเป็นคนของแสนสิริซึ่งโยงไปถึงนายทศพงษ์จารุทวีหรือนายขงเบ้งทศพงษ์จารุทวีถ้าคุณไปถามในวงการเงินวงการที่ดินทุกคนรู้จักหมดนายทศพงษ์พันอยู่กับนายกำพลนายกำพลเดอะลอร์ดนายกำพลเป็นเจ้าของเดอะลอร์ดที่หนีไปในคดีค้ามนุษย์นายทศพงศ์ก็ใช้วิธีการคล้ายคลึงกันจดบริษัท BVI ให้กู้13ล้านเหรียญอันนี้นอกเรื่องนะหมายถึงว่าผมกำลังเล่าคอนเนคชั่นของทศพงศ์ทศพงศ์มีเลขาชื่อดีดาสิงฝากบอกด้วยไอ้ดีดาสิงเนี่ยโดนผมตามอยู่แล้วเพราะได้รับเงินเดือนจากทศพงศ์เดือนละ 500,000พูดไทยได้แต่อ่านไทยไม่ออกแต่กู้เงินและก็ไปเอาที่ออกในราคาถูกๆไม่จ่ายหนี้แบงค์ไงปล่อยให้เป็นหนี้เสียลักษณะการทำอย่างนี้ต้องเลิกเพราะอะไรครับเพราะวิธีการต่างๆเนี่ยมันไม่โปร่งใสเลยแล้วนายทศพงศ์ก็เดินหาเสียงตามไปต้อยๆกับนายเศรษฐาเข้าพรรคเพื่อไทยกับนายเศรษฐาผมถามว่าพวกคุณมีหน้าทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณมีหน้าทำแบบนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่เป็นนายกไม่เป็นแคนดิเดตนายกผมไม่ไปยุ่งกับคุณหรอกแต่เมื่อวันนี้เนี่ยนอกจากคุณตระบัดสัตว์คุณจะไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐคุณไม่ร่วมกับพรรครวมไทยคุณตระบัดสัตว์และผมก็เอาข้อมูลคุณออกมาผมผิดตรงไหนข้อมูลผมตรงไหนที่ไม่จริงข้อมูลผมตรงไหนที่บอกว่าไม่ถูกบุคคลสำคัญก็คือนายพัฒสนบุคคลสำคัญคือนายสมศักดิ์ทำไมคุณไม่เถียงผมล่ะนายสมศักดิ์อ่อนนุชแลนด์เนี่ยอยู่ไหนอ่อนนุชแลนด์อันนี้คุณโยงให้คุณเห็นทั้งหมดมึงทำอะไรกันวันจันทร์วันศุกร์ศุกร์จันทร์ศุกร์จันทร์ศุกร์จันทร์เนี่ยสองวันนี้มึงทำอะไรกันมึงซื้อหุ้นวันศุกร์มึงขายที่วันจันทร์นั่นคือหัวใจวันศุกร์มึงยังเป็นไทยวันจันทร์มึงเป็นต่างด้าวมึงเอาหนังสือรับรองวันศุกร์ไปให้ที่ดินดูและขายที่แปลงนี้ออกไปนี่เป็นการขายเพื่อการบันทึกไว้เฉยๆเงินได้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะอะไรเฮ้าไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างให้มึงเหรอเฮ้ก็มึงไปจ่ายหนี้วันศุกร์ไงจ่ายหนี้แบงค์กรุงเทพพันล้านวันศุกร์ไงก็แสดงว่าพาร์ทนี้ในการโอนหุ้นทำตั้งแต่วันศุกร์แต่วันจันทร์ไปเพิ่ม 99.99 ตอนเช้าพอบ่ายมึงก็ขายที่เลยแต่เป็นการขายแห้งคือขายแบบบันทึกไว้เฉยๆว่าขายและก็ปลอดจำนอง
โดยนายพัทธสนหรือนายสกลที่บ้านอยู่พระประแดงนั่นอะไรอ่ะอ่อนนุชอยู่นะก็นั่นแหละตรงไหนที่ไม่จริงเนี่ยผมค้นมาให้คุณได้หมดสมศักดิ์ที่คุณอ้างงุ่นอ้างนี้สมศักดิ์แม่งก็อยู่นี่นี่สมศักดิ์มติยาพักสมศักดิ์มติยาพักสมศักดิ์บริษัทอ่อนนุชแลนด์บริษัทอ่อนนุชแลนด์สมศักดิ์มติยาพักรายชื่อผู้ถือหุ้นสมศักดิ์กรรมการอ่อนนุชแลนด์เป็นใครอ่อนนุชแลนด์ก็คือเจ้าของถนนในโครงการเดอะเบดเดอะเบดอ่อนนุช52ไร่ซึ่งคุณสร้างสะพานและที่ดินข้างในตาบอดและคุณก็ไปนั่งตั้งเก็บไอ้20บาท20บาทจนคุณเขาร้องเรียนกันไปถนนทั้งในทั้งหมดเดิมเป็นของแสนสิริกับบริษัทเมจิกโมเดิร์นทำไปทำมาก็โอนให้กับอ่อนนุชแลนด์อ่อนนุชแลนด์ก็มีนายสมศักดิ์เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วคุณเดินเข้าออกทุกวันเนี่ยนะลังคุณออฟฟิศคุณก็อยู่ที่นั่นคุณจะบอกอีกไหมว่าคุณไม่รู้จักอย่างไรก็ดีการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของผมผมหวังแบบประชาชนคนไทยว่านายเศรษฐาทวีสินจะรับทราบด้วยทางใดทางหนึ่งจากจิตสำนึกคุณจะต้องรู้ว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้การที่พัวพันคุณจะมีเจตนาวันนี้คุณบอกคุณไม่เจตนาอันนั้นผมไม่ทราบแล้วความซื่อสัตย์ที่มีที่เขาบอกว่าความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญ160ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่ผ่านมาในอดีตมันไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติในในปัจจุบันหรือในอนาคตมันเป็นคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณจบการศึกษาอะไรคุณไม่เคยต้องคดีอาญาคุณต้องมีความซื่อสัตย์สิ่งต่างๆที่ผมอธิบายคุณเนี่ย EP 1 2 3ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรกับความซื่อสัตย์และยกเว้นว่าคุณบอกคุณไม่รู้ไม่รู้คุณบอกคุณไม่ทราบอย่างเดียวคุณปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โดยวันสุดท้ายคุณก็เอาคนกินฉี่มาโจมตีผมไปร้องคุณก็มาแถลงข่าว7นาทีว่าคุณซื่อสัตย์สุจริตคุณเห็นที่ผมโยงให้คุณแล้วกันนอมินีรวมพันคอกับแสนสิริหมดคุณจะบอกตรงไหนว่าคุณไม่รู้จักนอมินีผมยังนึกไม่ออกดังนั้นพฤติการคุณเนี่ยในวันอังคารที่22เนี่ยสสสวที่ได้รับข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชนในวันนี้ทั้ง EP 3 EP 2 EP 1พร้อมกับเอกสารที่ผมส่งไปให้ถึงมือทุกคนในวันนี้ที่รัฐสภาจะเป็นสิ่งที่ให้ท่านได้พิจารณาว่าบุคคลคนนี้ไม่สมควรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับอย่างไรก็ดีในวันพรุ่งนี้ถ้าผมพูดลึกไปก็จะกลายเป็นนอกประเด็นผมอยากให้ท่านได้ดูประเด็นที่ผมแถลงข่าววันนี้ไว้ว่ามันหนักมากนี่ถึงขนาดฟอกเงินไปต่างประเทศแล้วนะนี่ขนาดเอาคุณไปลองไปถามสิครับไอ้หลักฐานตรงนั้นน่ะเขาไม่ยอมให้ผมก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยการอ้างของ Cloud City ต้องไปอ้างแน่นอนว่าผมต้องการเงินโอนเงิน 5-600 ล้านออกไปต่างประเทศเพราะผมลงทุนไว้เนี่ย 99% เมื่อวันจันทร์เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะแล้วคุณบอกว่าเอ๊ะมันนี่มันคนขายผมไม่เกี่ยวด้วยเอ้าแล้วทำไมคุณให้ไอ้พัทธสนเนี่ยไอ้พัทธสนน่ะเป็นคนของคุณเนี่ยเส้นทางไอ้พัทธสนน่ะมันพันกับคุณอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยไอ้พัทธสนเนี่ยถือหุ้นไอ้เบ้งไปคุณนะไอ้พัทธสนมาถือทั้งนี้ไปจูตระกูลแล้วคุณไม่รู้จักมันได้ไงอันนี้คือพื้นที่ของอ่อนนุชแลนด์สุขุมวิท77มานี่มีคอนโดของเขาอยู่หน้านี่คือสะพานข้ามคลองพระโขนงข้ามคลองพระโขนงไปนี่ก็คือเวิ้งของเขาทั้งหมด50กว่าไร่มีการ์เด้นมีโรงเรียนต่างชาติมีนู่นมีนี่มีคอนโดทั้งหมดในพื้นที่52ไร่ในพื้นที่52ไร่นี้ถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นของอ่อนนุชแลนด์ซึ่งนายสมศักดิ์เป็นคนถือหุ้น
เป็นกรรมการมันออกจะประหลาดหน่อยไหมว่าคุณบอกคุณไม่รู้จักนายสมศักดิ์เนี่ยผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณในสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารไปถึงให้สังคมทราบการกระทำของผมนั้นบริสุทธิ์ชัดเจนส่วนคนที่โจมตีผมผมไม่ได้เป็นคู่แข่งผมไม่ได้เป็นนายกผมไม่ได้เป็นนักการเมืองและผมก็ไม่กลัวด้วยดังนั้นสื่อมวลชนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์เอกสารต่างๆผมส่งให้คุณได้หมดและหลังจากนี้ก็จะมีผู้ที่ไปร้องนายเศรษฐาอีกเยอะดังนั้นผมต้องบอกว่านายเศรษฐาอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนชื่อจะพรรคเพื่อไทยดึงดันอันนั้นแล้วแต่เพราะผมมีหน้าที่แค่ตรงนี้และภารกิจหน้าที่แฉเพื่อชาติของผมนั้นได้จบสิ้นลงในวันนี้จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะไม่ได้เห็นผมมานั่งแถลงข่าวอย่างนี้อีกคุณจะไม่ได้เห็นผมมาแฉใครอีกคุณจะไม่ได้เห็นผมในการมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำแต่ที่ผมต้องทนเอาร่างกายที่ผุพังร่างกายที่มีมะเร็งมากัดกินผมอยู่ผมจำเป็นต้องกินยาและลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ให้จบภารกิจผมถ้าไม่อย่างนั้นผมนอนตาไม่หลับผมนอนตายตาไม่หลับเพราะผมเห็นแล้วผมอดไม่ได้ผมให้คนบินไปถึงฮ่องกงไปถ่ายรูปผมให้คนบินไปถึงฮ่องกงเพื่อไปเสาะหาข้อมูลว่าบริษัทนี้เป็นใครทำไมถึงใหญ่โตทำไมถึงเพิ่มทุนทำไมถึงซื้อและการกระทำของพวกคุณทั้งหมดล้วนเข้ากระบวนการฟอกเงินซึ่งผมก็ได้นำไปให้กับรองผบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะต้องรีบดำเนินการตลาดหลักทรัพย์จะต้องรีบตรวจเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะปล่อยให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำกันแบบนี้เหรอกรมสรรพากรคุณก็ตรวจสอบได้คุณตรวจสอบผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมยังไม่ได้ขายผมเพียงแต่ย้ายจากกระเป๋าขวามากระเป๋าซ้ายก็เพราะว่าผมต้องการตัดที่เพื่อไปลงทุนผมยังไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวแต่ผมเสียภาษีไป77ล้านแล้วยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้เงินบาทนึงเลยนะครับก็ได้เงินมัดจำจากคนที่จะมาลงทุนกับผมเท่านั้นเองทีนี้ความที่ไม่หวังดีกับคุณคนอย่างคุณก็เรียกว่าคนทรยศคนทรยศยังไงคุณมาโจมตีผมทั้งที่ผมเนี่ยผมมาพูดในสิ่งที่มีเหตุมีผลแต่คุณโจมตีผมคุณอ้างว่าผมนั่นที่ดินนั่นเสียภาษีไม่เสียภาษีมาถั่วเอ้ยผมเนี่ยจบบัญชีผมเอกภาษีดังนั้นเรื่องพวกนี้ผมมองปลาเดียวผมเข้าใจอะไรเป็นอะไรประเด็นสำคัญของที่ผมก็คือผมยังไม่ได้ขายแต่ประเด็นของคุณคุณขายการขายก็หมายความว่าคุณได้เงินหลักการง่ายๆเลยครับคุณได้กำไรหลักการของผมคือผมยังไม่ได้ขายผมเตรียมพร้อมจะลงทุนเท่านั้นเองผมขอขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณกับประเทศไทยขอบประเทศไทยที่ทำให้ผมได้เกิดมาผมขอขอบคุณสังคมไทยที่ทำให้ผมได้ยืนอดทนอยู่ถึงบัดนี้ในสิ่งที่ผมทำในสิ่งที่ผมแถลงผมยืนยันด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของผมว่าผมกระทำการไปโดยที่ไม่มีเหตุโกรธเคืองคุณเศรษฐาแม้แต่นิดเดียวที่คุณบอกว่าผมขายโกรธแค้นที่ขายคุณไม่คุณไม่มาซื้อก็คุณจะซื้อได้ยังไงเราผมขายไปแล้วแล้วหลักฐานผมก็มีสัญญาผมหมดปลายปีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าผมไปขายคุณซ้ำผมก็เข้าข้อหาช่อโกงสิครับแต่คุณกลับโกรธแค้นผมเรื่องที่ดินซึ่งเดิมเป็นของคุณตระกูลคุณแล้วคุณมาขอซื้อผมแล้วผมไม่ขายคุณต่างหากล่ะแต่ผมไม่อยากพูดเรื่องนั้นไปมากเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเนี่ยแต่ผมมาโชว์ให้คุณดูแล้วว่าผมไม่ได้เดือดร้อนโฉนดที่ดินผมหมื่นล้านอยู่กับผมหมดไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวพอใจไหม
ผมขอขอบคุณทุกท่านผมขอขอบคุณสังคมไทยผมขอขอบคุณประชาชนผมขอขอบคุณทุกท่านเหตุที่ผมต้องพูดปิดท้ายเพราะผมจะจบการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายแฉเพื่อชาติโดยหลักฐานทั้งหมดผมรับผิดชอบทั้งหมดเพราะเป็นหลักฐานเอกสารราชการโดยทั้งสิ้นผมได้มาก่อนที่กรมที่ดินเนี่ยจะยึดเอกสารทั้งหมดนั้นไม่ให้ใครถ่ายผมขอจบการแถลงข่าวเผื่อมีใครอยากจะสอบถามผมก็ถามผมซะเพราะอะไรเพราะต่อไปคุณจะไม่ได้เห็นผมมานั่งแถลงอย่างนี้อีกแล้วแล้วอยากคิดถึงผมนะแล้วคุณอยากคิดถึงผมแล้วกันเพราะไอ้งานระดับนี้งานติดตามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่งานแฉธรรมดาผมบอกแล้วงานนี้เป็นงานแฉเพื่อชาติงานแฉเพื่อชาติเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายการเดินทางการหาแหล่งข่าวทุกอย่างต้องพร้อมใจต้องบริสุทธิ์การโจมตีผมใจต้องนิ่งคนมาเคลียร์ต้องตัดตอนว่าเราไม่เอาไม่ใช่ไม่มีมีแล้วทำไมที่บอกอ่ะคุณไปดูสิรปภ.คุณก็ไปขยายเอาเองเพราะบางอย่างผมไม่อยากขยายเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดเป้าหมายผมอยู่ที่นายเศรษฐาถ้านายเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกผมไม่ไปยุ่งหรอกเพราะไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คอมมิชชั่นมันเป็นคอมมิชชั่นตรงไหนเนี่ยผมยังงงอยู่เลยมันเป็นคอร์รัปชันการที่คุณเอาเงินพวกผู้ถือหุ้นมาแล้วคุณไปปู้ยี่ปู้ยำอย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณเป็นมืออาชีพตรงไหนอ่ะขอบคุณครับคุณไปอ่านสนธิอีกแล้วมันไม่ใช่ตรงไหนล่ะเพราะอะไรผมถึงรู้ว่านายสมศักดิ์เนี่ยอยู่บริษัทรปภ.แม็กกาดเอามาคือข้อมูลของคุณเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาจากใครนายสนธิไม่มีข้อมูลหอบสังขารไปร้องปปช.เรื่องผมไปร้องสัมปกรณ์เรื่องผมคุณไม่ตั้งคำถามเขาบ้างหรือว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรคุณเอามานายสมศักดิ์เป็นรปภ.ระดับซูเปอร์ไวเซอร์อยู่บริษัทไอ้พาวเวอร์อะไรเนี่ยแม็กกาดและผมฮะคุณช่วยเอามาหน่อยได้ไหมถ้าเป็นในหน้าขายที่ดินขั้นเทพทำไมคุณไม่ทำบ้านคุณที่ร้อยเอ็ดดีหน่อยคือคุณพูดปากเปล่าคุณไม่มีหลักฐานสู้ผมอะเดี๋ยวผมเอามาให้มันอยู่ที่นั่นไปวิ่งไปเอามาอันนี้ไงเนี่ยอ่ะอยู่ร้อยเอ็ดต่อมาก็มาเช่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์บ้านสวนราชธานีแขวนบางเขนทำไมคุณไม่ให้เขาออกมาพูดอ่ะทำไมสมศักดิ์ไม่ออกมาพูดทำไมคุณต้องไปพูดแทนสมทำไมเขาต้องไปพูดแทนสมศักดิ์เอาสมศักดิ์ออกมาสิอ่ะนี่ไงสมศักดิ์ขั้นเทพตรงไหนเพราะภาษีข้อมูลการเสียภาษีปี64มีเงินได้ 356,000 บาทปี65มีเงินได้ 356,000 บาทชำระภาษีเงินได้รวม545ล้านเอ้ย545บาทไอ้บ้านึงชั้นเทพยังไงวะก็มีที่มาที่ไปแล้วเสียภาษีที่ไหนก็เสียภาษีไอ้รปภ.บริษัทรปภ.นั่นน่ะเอ้าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรไอ้แม็กกาดเนี่ยไอ้บริษัทแม็กกาดอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยก็เสียอยู่ที่นี่ไงแม็กพาวเวอร์การ์ดอยู่พระราม3เอาแล้วไปเป็นนายหน้าที่ไหนอ่ะก็เสียภาษีอยู่ที่นี่เป็นพนักงานอยู่ที่นี่คุณเนี่ยนะเลวไม่ใช่คุณนะไอ้คนพูดเนี่ยมันเลวซามความเลวซามของคุณเนี่ยคุณถ้าบรรลัยนะผมจะบอกคุณให้ไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เป็นไรถ้าผมตายไปเนี่ยก่อนคุณก่อนส่วนที่ผมจะไปนั่งรอมันอยู่ที่คุกไอ้นั่งรออยู่ที่นรกผมจะไปนั่งรอมันอยู่ที่นรกว่าไอ้คนอย่างมึงเนี่ยนะกูสาช่วยมึงในคุกมึงตาจะบอดกูสาช่วยมึงแล้ววันนี้มึงยังไม่สำนึกอีกนะ
มึงโดนฟ้องแน่อาทิตย์นี้กูไปฟ้องมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงนี่ไงเอาคุณต้องบอกสิคุณอย่าพูดปากเปล่าถ้านายสมศักดิ์เป็นนายหน้าแล้วนายสมศักดิ์ไปเสียภาษีอยู่ที่นี่ผมก็ต้องยึดสิครับว่าคุณทำงานที่นี่เนี่ยรปภ.เนี่ยบริษัทแม็กกรรมการคือนายบรรจงนายสมศักดิ์ชื่อเล่นว่ากอล์ฟเบอร์โทรศัพท์มือถือผมก็มีจะไปคนสนิทนายบรรจงนายบรรจงเป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่นางวิไลกระทะวณิชเป็นพี่สาวของนายผงเด้งนายสมศักดิ์นายยงยุทธที่หลังจากนายสมศักดิ์ออกก็เอานายยงยุทธเข้านายยงยุทธก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทรักษาความปลอดภัยแต่มึงเป็นรปภ.หรือเปล่ากูไม่รู้แต่ที่แน่ๆบ้านมึงอยู่ร้อยเอ็ดผมก็ไปถ่ายบ้านอ่ะบ้านที่อยู่ร้อยเอ็ดอ่ะคุณดูสภาพบ้านอ่ะถ้าชั้นเทพเทพตรงไหนถ้าเทพมึงสร้างบ้านดีหน่อยไหมอ่ะเนี่ยเทพตรงไหนมึงยังอยู่มึงอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่เลยไม่มีบ้านอยู่เลยมึงเช่าอยู่เลยที่แจ้งวัฒนะบ้านเดิมมึงอยู่ร้อยเอ็ดอ่ะแล้วโชคชัยมีรูปมันไหมไหนเนี่ย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 โชคชัยทำไมเมื่อกี้ไม่เอามาวะเนี่ยโชคชัยที่บอกว่ามีหุ้นในสีว่าแลนด์ 51% น่ะบ้านนายโชคชัยเนี่ยขึ้นเนี่ยอ่ะบ้านเลขที่48ถูกรื้อปัจจุบันทะเบียนบ้านใช้เลขที่เดียวกันกับ 91/1 น่ะดูสภาพบ้านบัตรประชาชนข้อมูลไม่พบการเสียภาษีพนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดปัจจุบัน PGS Security Guard นี่นี่นี่คุณไม่มีสื่อยังไอ้ยังสนธิมันไม่ทำงานมันไม่ได้ทำอะไรนะคุณมีข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่าคุณหาทำงานกันบ้างไม่ใช่คุณนะไม่ใช่พวกคุณนะอันนี้ผมพูดถึงเขาปากพูดไปรับจ้างใครมาเล่นแต่ผมคุณกับผมเนี่ยระดับคนละระดับเพราะอะไรคุณมันเป็นดาวเคราะห์ผมมันดาวฤกษ์ผมมีแสงในตัวเองและผมรู้จักในการทำงานส่วนชีวิตคุณมันจบไปแล้วมันมีคราบที่ใครคุกเหมือนผมนั่นแหละและที่สำคัญที่สำคัญผมก็แถมไว้ลูกคุณก็มีคดีไม่ใช่ลูกคุณไม่มีคดีคดีแพร่กระจายเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่เอาแค่นี้พอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเฮียจะไปดีกามันอีกคนเราเนี่ยตัวเองมันต้องบริสุทธิ์เสียก่อนตัวเองบริสุทธิ์ก็ถึงจะไปว่าคนอื่นโกหกคนอื่นโกงได้ก็ตัวเองไม่บริสุทธิ์ยังมีหน้าที่ไปบอกใครว่าคนอื่นโกงก็ในเมื่อตัวเองยังโกงอยู่เลยอ่ะคุณจะเอาตอนจบหรือยังฮะโอเคนะฮะไปดึงออกมาตายตายชื่อเนี่ยนายเศรษฐานี่ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ผมทำให้คุณเห็นความข้อเท็จจริงอันเป็นปรากฏผมขอพูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับกล้องทั้งหมดที่มาในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายประมาณ1นาทีรอให้ลงมาก่อนเนี่ยโฉนด10,000,000ผมไม่มีหนี้ถ้ามีหนี้โฉนดไม่อยู่กับผมอยู่กับแบงค์อ่ะส่องไปเลยเด็กชายเศรษฐาทวีสินผมหากินมาด้วยตัวเองผมไม่เคยโกงใครผมทำอาบอบนวดถูกต้องผมค้าความสุขเมื่อคุณมาผมไม่ได้บังคับใครผู้ชายมาเที่ยวผมไม่เคยโกงใครผ
ผมไม่เคยโกงผู้ถือหุ้นอย่างนายสนธิต้องไปติดคุกติดตารางพอออกมายังทำหน้าที่ไปร้องก็ร้องแต่ผมเฮ้ยไม่แน่จริงนี่ว่าเดี๋ยวรอก่อนชอบสัมภาระใช่ไหมผมเนี่ยบัญชีนะคุณแน่ใจนะไอ้ของที่คุณขายเสียภาษีครบเรียนสื่อมวลชนที่รักและเคารพผมกราบขอบพระคุณพวกคุณทุกคนที่คุณมาติดตามผมในระยะเวลา20ปีที่ผมอยู่ในแสงสีอยู่ในสปอตไลท์มันถึงเวลาที่ผมจะถอยแล้วมันถึงเวลาที่ผมจะลุกจากโต๊ะมันถึงเวลาที่ผ้าม่านจะปิดแสงไฟจะดับซึ่งมันเป็นธรรมชาติใครที่ยังอยู่ในโลกแห่งการละครคุณก็โลดแล่นไปคุณก็จะเติบโตไปก็ตามวิถีชีวิตของพวกคุณประชาชนทั้งหลายที่ผ่านการเลือกตั้งก็เห็นได้แล้วว่าใครที่เป็นคนตบัดสัตว์ส่วนกระผมมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงพร้อมข้อมูลหลักฐานเอกสารท่านใช้วิจารณญาณของท่านได้ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ข้อมูลในสิ่งที่ผมมีมันใช่ข้อมูลที่ผมเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเป็นข้อเท็จจริงและพยายามที่จะทำออกมาให้ท่านเข้าใจอย่างง่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมนะไม่ใช่ว่าผมไปเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาภายใน 2-3 วันวันนี้มันใกล้ถึงวันจบของผมแล้วสิ่งใดที่ผมพลาดพลั้งไปผมไม่ต้องขออภัยเพราะผมเป็นมนุษย์ปุถุชนย่อมมีความเกลียดความลาภความหลงแต่ผมไม่เคยโกงใครผมไม่เคยเอาเงินใครไม่เคยไปหลอกใครทรัพย์สินทั้งหมดล้วนแต่สิ่งที่ผมหามาที่ผมติดคุกก็บุกรุกที่ตัวผมเองผมไม่ได้บุกรุกที่คนอื่นดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวตนของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์วันนี้คุณได้ผมเห็นเปลือยท่าแท้ของผมให้คุณเห็นผมติดคุก3รอบรอบสุดท้ายด้วยเงิน 150,000 บาทผมก็ยินดีติดเมื่อท้ายสุดผมหมดสิ้นหนทางก็ตามกระบวนการของกฎหมายผมก็สารภาพดังนั้นวันนี้ผมคงจะลาสังคมไทยการลาของสังคมไทยในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมยอมรับว่าผมเพียงพอแล้วเมื่อผมเพียงพอแล้วและถึงเวลาของผมก็ไม่ดันทุรังต่อไปมีคนส่งสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยมีคนส่งเรื่องกฎแห่งกรรมมีคนให้ไปหาหมอเก่งๆเยอะแยะแต่ผมไม่เคยไปผมยอมรับว่าวาระนี้เป็นวาระที่ผมจะต้องผจญด้วยตัวเองเป็นวาระที่วันใดวันหนึ่งมันก็ถึงกับทุกคนอยู่ดีวันนี้ผมจึงขอล่ำขอลาพวกคุณเพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใดๆที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ทางกฎหมายผมก็ยังต่อสู้ต่อไปข้อเท็จจริงสิ่งต่างๆที่ผมใช้ในวันนี้ในวันก่อนผมก็จะเอาขึ้นไปที่ศาลแต่บรรดาหน่วยงานต่างๆที่ผมไปร้องไว้ผมก็ปรารถนาว่าพวกคุณต้องทำหน้าที่ตอบแทนสังคมบ้างวันนี้ผมจึงขอเกริ่นเอ่ยคำอำลากับสื่อมวลชนทั้งหลายที่มาในวันนี้ซึ่งมากันเยอะมากตั้งแต่ที่ผมพูดเรื่องจีนเทาตั้งแต่ผมพูดเรื่องความผิดปกติต่างๆซึ่งข้อเท็จจริงต่างๆนั้นล้วนเป็นไปตามที่ผมพูดทุกๆประการในทุกๆเรื่องแต่ทุกเรื่องก็มีคนโจมตีผมก็คิดว่าวันนี้ได้เวลาแล้วล่ะเพียงพอแล้วไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันไหนก็ต้องถึงเวลาสักวันหนึ่งผมก็ปรารถนาให้กับสังคมไทยประชาชนคนไทยทุกๆคนว่าคุณต้องเข้าใจการเป็นไปของการเมืองเป็นไปของโลก
ก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงส่วนผมนั้นขอลาก่อนครับสวัสดีครับคุณจะต้องดูข้อมูลผมประกอบเพราะทุกครั้งเขาเถียงครั้งก่อนเขาเถียงว่านายสมศักดิ์ไม่ใช่คนของเขาผมก็ไปได้ข้อมูลเพราะว่าผมขุดหลุมมาอยู่แล้วผมรู้ว่าคุณจะตอบยังไงผมรู้ว่าบริษัทแสนสิริโดยนายเศรษฐาจะตอบยังไงตอบว่าไม่รู้จักก็นายสมศักดิ์เป็นเจ้าของถนนในโครงการคุณเองเนี่ยมันไม่ใช่ตาหมูตาหมาที่มันไปเกี่ยวข้องคนขายคนขายก็ไม่ยุ่งอะไรกับถนนคุณดังนั้นผลสะเทือนสะท้อนเนี่ยมันอยู่ที่สำนึกของคุณเศรษฐาคุณไม่ได้เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกการที่คุณทำการเมืองคุณต้องเรียนรู้ว่าในการเมืองเนี่ยคุณเป็นนายทุนเมื่อคุณเป็นนายทุนช่องทางที่คุณทำผิดมาต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดได้คุณกลับเพราะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยผมจึงตั้งคำถามไปถึงสว.ว่าท่านกล้าโหวตให้ไหมอย่างนี้ถ้าท่านกล้าโหวตข้อมูลที่ผมส่งไปถึงโต๊ะไปถึงตู้จดหมายของพวกท่านทั้งสส.สว.เนี่ยท่านกล้าโหวตท่านโหวตไปท่านโหวตไปเพราะหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องไปเดินสายนะคุณอย่าไปเห็นผมเดินสายนะถือซองผมไม่ทำนะแต่มีคนทำต่อแน่นอนมีคนทำมีคนไปร้องต่ออีกแน่นอนดังนั้นคุณเศรษฐาจะเหนื่อยกินกาแฟแล้วก็เย็นกินเหล้ามีความสุขพอยังแล้วจะมีผลกับการกลับไทยของคุณทักษิณพรุ่งนี้ไหมคะคุณทักษิณนั่นน่ะกลับมาในเวลาวันที่22ผมไม่รู้ว่าคนเนี่ยโง่หรือคนฉลาดที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณกลับมาวันที่22ก่อนโหวตคนคุณเป็นตัวประกันนายทักษิณเป็นตัวประกันถ้าทักษิณไม่กลับทักษิณเป็นตัวคุมเกมคุณเลือกกลับคุณต้องกลับก่อนการโหวตร้อยวันพันปีทำไมคุณไม่กลับทำไมคุณไม่กลับ23 24ทำไมคุณถึงอ้างว่าเลิกหมอดูดีวันที่22สิ่งที่มันชัดๆคือมันเกี่ยวข้องกับการโหวตวันที่22ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณก็ยังหลอกชาวบ้านว่าไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวตรงไหนผมอยากรู้มันเกี่ยวและการที่คุณกลับมาเนี่ยก็คือตัวประกันที่จะแลกกันว่าเขาจะทำเรื่องอะไรเขาต้องการทิศทางไปทางไหนซึ่งคุณอยากกลับอ่ะคุณกลับมาเขาเตรียมให้1โรงพยาบาลตำรวจ2โรงเรียนพลตำรวจบางเขนผมรู้ว่าคุณไม่ได้เข้าเรือนจำพิเศษหรอกแต่เอาละเพราะอะไรก็คุณมีดีลกันอยู่นี่คุณมีดีลลับกันอยู่ผมเนี่ยพูดอะไรไว้เนี่ยมัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพูดผิดอีก 5% นะผม 5% นี่ผมพูดผิดก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมรับผิดชอบพรุ่งนี้คุณไปลองดูแล้วกันขอให้เก่งๆนะขอให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าคุณหวังสิ่งใดคุณต้องการพรสิ่งใดก็ขอให้คุณสมปรารถนาคุณเป็นอนาคตคุณเป็นสื่อคำว่าสื่อคือเหรียญสองด้านคุณต้องมีหัวคุณต้องมีก้อยคุณต้องให้สังคมนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้สังคมพิจารณาอย่างที่มีความยุติธรรมนั่นคือฐานันดรสี่ฐานันดรสี่ไม่ใช่อย่างนายสนธิที่คุณไปหาเรื่องการหาเรื่องของสื่อก็ต้องหมายความว่าคุณต้องหวังประสงค์สิ่งใดนั่นคือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดที่เขาเรียกว่าไอ้สื่อสีดำนั่นแหละ
ดังนั้นคุณไม่ฐานะนาวสิคุณเป็นบุคคลพิเศษที่จะนำเรื่องราวของสังคมนั้นไปให้ไปเผยแพร่แล้วก็ให้สังคมก็ตัดสินคุณไม่มีหน้าที่ตัดสินเพราะคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาคุณต้องเสนอให้ครบถ้วนเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอผมนำเสนอด้วยข้อเท็จจริงผมไม่พูดปากเปล่าแต่ผมเอาข้อมูลมาให้คุณทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตไอ้วันจันทร์กับไอ้วันศุกร์กับวันจันทร์นั่นแหละวันไฮไลท์แค่นั้นเองวันศุกร์มึงทำอะไรวันจันทร์มึงทำอะไรนั่นเองแล้วคุณก็ตีความหมายคุณก็ต้องตามล่องรอยเพราะล่องรอยมันอยู่ตรงนี้ว่าทำไมวันจันทร์มึงถึงเพิ่มทุนไปมึงเพิ่มจากไทยมึงถึงเพิ่มไปต่างด้าวเป็น 99.99 แล้วมึงขายที่นั่นแหละตรงนั้นเองไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นแล้วข้อมูลอะไรที่ต้องการเชิญเลยนะครับหิวบุหรี่แล้วได้ยังพูดตรงๆนะผมเป็นคนพูดตรงๆนะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการแถลงแล้วก็ออกมาแฉอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งคุณชูวิทย์บอกค่ะว่าเป็นภารกิจแฉครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากนี้ก็จะไม่มีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉค่ะเดี๋ยวยิ้มจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะคะตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าวันนี้คุณชูวิทย์ได้ออกมาแฉเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการแฉเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 นนะคะคุณชูวิทย์เนี่ยเดินเข้ามาวันนี้ตอนแรกเลยถือเข้ามาพร้อมกับโฉนดที่ดินนะคะบอกว่าเป็นโฉนดที่ดินจำนวน1,000ล้านบาททั้งหมด13ไร่กลางสุขุมวิทนะคะโดยโฉนดที่ดินที่คุณชูวิทย์ได้เอามาให้ดูตั้งแต่ตอนช่วงแรกของการแถลงข่าวเนี่ยระบุชื่อว่าเป็นของเด็กชายเศรษฐาทวีสินนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้โฉนดนี้อยู่ที่มือของตนเองค่ะซึ่งคุณเศรษฐาพยายามที่จะซื้อคืนแต่ว่าตัวเองไม่ขายก็ทำให้คุณเศรษฐาโกรธคุณชูวิทย์อ้างไว้อย่างนั้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการแถลงข่าวค่ะซึ่งการแถลงข่าวนะคะคุณชูวิทย์ยืนยันว่าได้ออกมาพูดเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและก็ออกมาพูดเพื่อสาธารณะนะคะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นส่วนตัวยืนยันว่าการที่มาแฉเนี่ยเป็นการแฉเรื่องของการคอร์รัปชันไม่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของตัวเองตามที่ได้ถูกโจมตีก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะยินดีให้ทั้งสัมภาระตรวจสอบแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะก็พร้อมที่จะมีเอกสารไปชี้แจงด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์พูดเพิ่มเติมนะคะในการแฉถึงกรณีที่ดินสุขุมวิท12ค่ะบอกว่าเป็นที่ดินจำนวน12ไร่นะคะมีบริษัทเดิมชื่อว่าบริษัทศิวะแลนด์ค่ะทุนจดทะเบียน175ล้านบาทเมื่อต้องการขายที่ดิน2ไร่เศษก็มีการจำนองไว้กับธนาคาร1ล้านบาทนะคะอ้างไปถึงว่ามีบริษัทนอมินีค่ะชื่อว่าบริษัทคลาวด์ซิตี้โดยบริษัทนอมินีนี้นะคะตั้งอยู่ที่ฮ่องกงแต่ว่าสัญชาติซามัวซึ่งซามัวเนี่ยก็เป็นหมู่เกาะหนึ่งที่อยู่ใกล้กับนิวซีแลนด์นะคะอ้างว่าบริษัทนี้มีรปภ.ชื่อว่าโชคชัยนะคะอยู่ที่มุกดาหารเนี่ยเป็นนอมินีแล้วก็เป็นมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทั้งหมดในนี้นะคะแล้วก็ระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยก็มีสีสันก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามมาทั้งหมดว่าก่อนหน้านี้การแถลงข่าวทุกครั้งของคุณชูวิทย์ก็จะมีสีสันในระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยก็มีการนำคนที่แต่งกายชุดรปภ.เนี่ยมาด้วยแล้วก็มีการถามว่าเนี่ยใช่นอมินีไหมใช่นอมินีไหมนะคะแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกต่อด้วยค่ะว่าทางทีมงานแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยได้ไปถึงฮ่องกงเลยนะเพื่อที่จะไปดูบริษัทดังกล่าวเนี่ยว่ามีหรือเปล่าก็พอไปถึงเนี่ยพบว่าเป็นบริษัทผีไม่มีคนทำงานสภาพเหมือนแฟลตนะคะก็เลยตอกย้ำว่าเนี่ยก็คือบริษัทนอมินีที่ชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวางแผนมาแล้วเป็นแผนที่จะเป็นการคอร์รัปชันแล้วก็โกงผู้ถือหุ้นนะคะคุณชูวิทย์บอกถึงข้อพิรุธในการพฤติกรรมเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของบริษัทนะว่ามีเป็นชื่อเนี่ยของคนไทยในวันศุกร์แต่ว่าวันจันทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นบริษัทต่างด้าวแล้วก็เมื่อขายไปเนี่ยขายไปในราคาเพียง500ล้านบาท
แต่ว่าจากการที่มีบริษัทต่างชาติเนี่ยไปตรวจสอบงบการเงินก็พบว่าแสนสิริเนี่ยซื้อที่ดินมาในราคา 1,850 ล้านบาททั้งที่ลงงบการเงินไปว่าซื้อเพียง500ล้านบาทคุณชูวิทย์ก็ถามถึงส่วนต่างที่เหลือนะคะว่าไปไหนนะคะเพราะว่ามีเงินทอนอ้างว่านะคะการกระทำอย่างเงี้ยในเคสนี้เนี่ยมีเงินทอนมากกว่า675ล้านนะคุณชูวิทย์อ้างว่าการดำเนินการเนี่ยมีคนที่ชื่อว่าพระสนหรือว่าสกลนะคะซึ่งก็เป็นนอมินีเนี่ยมีการทำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นทำการขายแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนของแสนสิริอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่คุณชูวิทย์ได้พูดไว้นะคะโดยคุณชูวิทย์บอกด้วยนะคะว่าได้ไปตรวจสอบเนี่ยในที่ของคนนี้เพราะว่าเป็นทาวน์เฮาส์นะแล้วคนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง4ครั้งอ้างว่าในการดำเนินงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งนอมินีหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับตระกูลอยู่2ตระกูลนะคะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่คุณชูวิทย์พาดพิงไปถึงตระกูลที่ของนามสกุลจุตระกูลแล้วก็จารุทวีนะคะอ้างถึงความสัมพันธ์บอกว่ามีคอนเน็กชันการเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะลุกลามไปถึงบริษัทรปภ.ที่เป็นนอมินีก็ใช้รูปแบบเดียวกันค่ะปัจจุบันเนี่ยก็บริษัทนี้ส่งงบการเงินทิ้งร้างนะคะไม่ส่งงบเนี่ยมา5ปีติดต่อกันแล้วนะคุณชูวิทย์ได้มีการพูดถึงข้อสังเกตทั้งหมดที่ได้พูดมานะคะว่าให้ตั้งข้อสังเกตยังไงนะคะบอกว่า1ค่ะทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินบริษัทซื้อผู้ขายนะคะจะมีนอมินีเป็นรปภ.คุณชูวิทย์ก็บอกว่าก็เพราะว่ามีบริษัทรปภ.ชื่อ Mac Power Guard ค่ะซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมีพี่สาวของคุณทศพงศ์นะคะหรือว่านายเบ้งค่ะซึ่งจัดหานอมินีที่เป็นรปภ.ให้นะคะและนายเบ้งค่ะมีลูกสาวนะคะเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ7ของแสนสิริและเป็นคนใกล้ชิดของนายเศรษฐาอ้างว่าเคยมีภรรยาเป็นพี่สาวภรรยาของนายเศรษฐานะคะแล้วก็ข้อสังเกตที่2ค่ะว่าทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินบริษัทที่ขายจะกลายเป็นบริษัทร้างนะคะคุณจุ๊ยก็บอกค่ะว่าในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน5ปีเนื่องจากไม่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% นะคะจากการทำกำไรการขายที่ดินจึงทำให้กลายเป็นบริษัทร้างนะคะแล้วก็ข้อสังเกตที่3เนี่ยทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินผู้มีอำนาจลงนามผู้ขายผู้ถือหุ้นแค่1หุ้นแต่ว่ามีอำนาจในการควบคุมเซ็นชื่อแทนแม้ว่าจะถือหุ้นน้อยกว่าคนอื่นนะคะในเรื่องนี้ก็บอกว่าเพราะว่านอมินีที่ลงนามล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ทำงานให้กับนายเบ้งค่ะทำหน้าที่เพียงลงนามในนิติกรรมแทนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมทุกครั้งที่แสนสิริซื้อที่ดินจะมีเงินทอนเสมอโดยคุณชูวิทย์อ้างว่าที่ดินทองหล่อเนี่ยมีเงินทอน435ล้านนะคะส่วนที่ดินสุขุมวิท12มีเงินทอน675ล้านก็บอกว่าเพราะว่าเป็นเงินที่ได้เร็วโดยไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองมาลงทุนแต่ว่าใช้เงินของผู้ถือหุ้นลงทุนแทนนะคะส่วนข้อสังเกตที่ว่าที่ดินสุขุมวิท12ของบริษัทศิวะแลนด์ค่ะมีเงินทอนจำนวน675ล้านอาจจะลงบัญชีจากการเงินของบริษัทตรวจสอบชื่อดังระดับโลกที่ลงไว้นะคะซึ่งมีความแตกต่างก็คือบริษัทนั้นเนี่ยลงไว้ 1,850 ล้านแต่กลับจ่ายจริงเพียง 1,175 ล้านยังลงบันทึกหลอกขายกรมที่ดินไว้เพียง499ล้านค่ะแล้วก็ข้อสังเกตที่4นะคะที่สังเกตว่ามีการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศแต่ว่าเป็นบริษัทผีโดยระบุที่อยู่ฮ่องกงแต่ว่ากลับเป็นบริษัทที่เกาะซามัวตั้งอยู่ใกล้กับนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ใช้ฮ่องกงเป็นที่ฟอกเงินนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวหาในส่วนของในตัวของคุณเศรษฐาและคุณและบริษัทนะคะส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะที่เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีและการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ส่งไปให้กับส.ส.และส.ว.เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ประกอบการพิจารณาค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะมีคนกล้าโหวตไหมก็ต้องคุณชูวิทย์บอกว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าถ้าสมมติว่านายเศรษฐาเนี่ย
ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเพราะว่าครม.ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างที่ตัวเองได้แฉมาเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนายเศรษฐาทั้งหมดนะคะคุณชูวิทย์ย้ำด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นการแฉครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่การแฉเพื่อตบทรัพย์ค่ะซึ่งถ้ามีคนกล่าวหาอย่างนี้ตัวเองก็พร้อมที่จะไปฟ้องกลับนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนเหมือนกันเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยคุณชูวิทย์ก็พูดด้วยเหมือนกันว่าการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยคือการกลับมาเป็นตัวประกันนะคะบอกด้วยว่าก็คงเข้าใจอะค่ะว่าพรุ่งนี้ถ้าคุณทักษิณกลับมาก็คงจะไม่ได้เข้าคุกอาจจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ามีการรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชูวิทย้ำนะคะว่าการแฉครั้งนี้เป็นการออกมาแฉครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้วค่ะและหลังจากนี้นะคะตัวเองก็จะไม่ได้มีภาพที่ออกมาแฉหรือว่าออกมาแถลงข่าวใดๆเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็อย่างที่ได้ดูไปในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะคะที่คุณชูวิทย์ก็บอกนะคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้มาประกอบการพิจารณารวมถึงให้สื่อมวลชนเนี่ยนำไปส่งต่อหรือว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พิจารณาเอาเองนะคะว่าข้อมูลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและมีผลยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าวันนี้ค่ะเป็นการแชร์ครั้งสุดท้ายที่คุณชูวิทย์บอกว่าเรียกว่าเป็นการตอกฝาโลงนะคะมีการย้ำถึงการทำนิติกรรมอำพรางนะคะของบริษัทซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคุณเศรษฐาค่ะวันนี้นะคะนอกจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้มาพูดถึงเรื่องของการซื้อขายที่ดินที่สุขุมวิท12มูลค่า500ล้านนะคะแล้วก็มีคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่ามีการใช้รปภ.เป็นนอมินีนะคะก็ยังมีการพูดย้ำไปถึงนะคะว่าทั้งหมดนี้นะคะได้ส่งข้อมูลไปให้เกี่ยวกับทางด้านของส.ส.แล้วก็ส.ว.แล้วนะคะเพื่อพิจารณาในการที่จะโหวตหรือไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เองนะคะก็จะมีการประชุมรัฐสภาค่ะแล้วพรรคเพื่อไทยอย่างล่าสุดนะคะก็ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการในการจับมือตั้งรัฐบาลและแน่นอนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะคะยืนยันว่าจะส่งชื่อเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมในการพิจารณาค่ะซึ่งคุณชูวิทย์ได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะคะว่าข้อมูลที่ส่งไปค่ะก็เพื่อที่จะให้ส.ส.และส.ว.นะคะพิจารณาซึ่งถ้าหากว่าคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าใช้จิตสำนึกนะคะในการที่จะพิจารณาก็จะรู้นะคะว่าคุณเศรษฐาไม่มีคุณสมบัติซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามั่นใจค่ะว่าถ้าหากว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยโหวตให้นายเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีได้จริงนะคะคุณเศรษฐาก็จะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนค่ะเพราะว่าครม.ทั้งหมดนะก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าทุกอย่างเกี่ยวพันกับครอบครัวและเกี่ยวพันขออภัยค่ะเกี่ยวพันกับคนรอบตัวของคุณเศรษฐานะคะ
ย้ำด้วยวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยถ้าได้ตามดูแถลงข่าวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณชูวิทย์นำเอกสารแผ่นหนึ่งมาซึ่งเป็นโฉนดที่ดินนะคะเป็นโฉนดที่ดินที่เรียกได้ว่าเก่าแก่เลยมีเขียนชื่อระบุเจ้าของเนี่ยว่าเด็กชายเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นที่ดินย่านสุขุมวิทซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่าที่คุณเศรษฐาเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์คุณชูวิทย์กลับเนี่ยเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยโกรธที่ไปติดต่อขอซื้อที่ดินแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้ขายให้นะคะซึ่งเป็นที่ดินเดิมของคุณเศรษฐาคุณชูวิทย์ก็ย้ำนะคะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจแฉเพื่อชาติตัวเองเนี่ยได้จบสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตัวเองไม่ออกมาทำเนี่ยก็จะนอนตายตาไม่หลับนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแฉ EP 1 EP 2จนถึง EP นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินย่านสารสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีที่เป็นแม่บ้านหรือรปภ.รวมไปถึงเคสล่าสุดนะคะที่ดินที่คุณชูวิทย์อ้างว่ามีการใช้รปภ.เนี่ยเป็นนอมินีแล้วก็ไปเปิดบริษัทต่างชาติที่มีเป็นบริษัทผีนะคะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดูถึงฮ่องกงก็พบว่าบริษัทเนี้ยไม่ได้มีการทำธุรกิจอยู่จริงเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าได้นำเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปให้บิ๊กโจ๊กแล้วเพื่อที่จะดำเนินการค่ะซึ่งนอกจากที่จะนำเอกสารทั้งหมดไปให้บิ๊กโจ๊กเพื่อที่จะให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนคดีเนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกนะคะว่าได้นำเอกสารไปให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาล นะคะเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นเพราะว่ามีหุ้นอยู่แสนสิริ 20,000 หุ้นด้วยค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะอย่างที่คุณชูวิทย์บอกนะคะว่าพุ่งเป้าไปที่คุณเศรษฐาเลยนะคะต้องการที่จะให้คุณเศรษฐาเนี่ยถอนตัวออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้และวันนี้เองเนี่ยคุณเศรษฐาก็ย้ำคุณชูวิทย์ก็ได้ย้ำเหมือนกันนะคะว่าคุณถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยถอนตัวออกไปเนี่ยตัวเองก็จะยุติการดำเนินงานทันทีนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะหลังจากที่มีการแถลงข้อมูลในวันนี้นะคะทางฝากฝั่งของคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็จะมีการแถลงด่วนด้วยเหมือนกันก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเราก็จะต้องไปติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับการแชร์ที่คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นการแชร์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดฉากในการที่จะออกมาเคลื่อนไหวของตัวเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเป้าก็จะพุ่งไปที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะคุณเศรษฐานะคะก็จะมีการแถลงด่วนในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้นะคะจากข่าวอมรินทร์ของเราในชุกช่องทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะยิ้มขอลงไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะ